ศประเทศนี้พิเศษตรงที่ว่าต้องใช้รูปแบบการดูแลตัวเองแบบธรรมชาติถึงจะอยู่นี่มีสุขอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้ไปได้ง่ายเห็นว่าประเทศนี้มันเป็นโมเดลของโลกแน่ใจหรือว่าประเทศไทยโมเดลก็คุณหงอกพูดอยู่เสมอว่าอะไรพระเจ้าตากมอบแผ่นดินเป็นพุทธบูชาแล้วก็ภาษาไทยดันเป็นภาษาพระรหัสนี่มันล็อกสเปคอ่ะมันมีคำหนึ่งไม่ใช่เหรอประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกตัวอย่างของโลกก็ไปตอนนี้อยู่แล้วไม่สบายตัวไม่คนฆ่ากันตายทุกวันนะคนฆ่ากันตายนะคนฆ่าตัวตายก็ถ้าข่าวนี่ก็น่าจะเกือบจะทุกวันแล้วฆ่าตัวตายมันเป็นการฆ่าตัวตายแบบมันไม่ได้ไปป้นใครนะแต่ว่าทำกินไม่ได้จะว่าฉลาดน้อยแสนฉลาดน้อยขนาดไหนก็เขาอยู่ไม่ได้แล้วนะได้อย่าอยู่มันซะเลยดีกว่า ทั้งที่แผ่นดินถึงมันก็ไม่ได้แร้งแค้นไม่ได้มันมีของกินอยู่ทุกที่เลยอ่ะ อย่างเช่นล่าสุดเหมือนไปปล้นเซเว่นเพื่อกินซาลาเปาสองลูกก็แสดงว่าการทำอะไรแบบนี้ถ้าไม่ฆ่าตัวเองก็ต้องทำลายผู้อื่นโดยการปล้นแต่ปล้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนถนนเป็นไงข้างในอ่ะจะอยู่จะไปจะอยู่จะกลับวันนี้ผมเล็กขอดแล้วแล้วพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก่อนปล้นซาลาเปาสองลูกจะคิดยังไงอยู่ยังไงแผ่นดินเหมือนของกินเยอะอะแผ่นดินเนี้ยไม่ตายก็อยู่ลำบากจริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นอะลาลาเบลอะคิดกันดีๆวิเคราะห์ดีๆมันเริ่มจากจุดไหนกันแน่ที่คนเราต่างฝ่ายต่างหาประโยชน์ซึ่งกันและกันจนถึงขนาดที่ว่าเขาไปประกอบอาชีพนะเขาไม่ได้ไปหลอกล่อกันนะแล้วโดย common sense น่ะน้องเขาก็คงไม่อยากทำงานอะไรอย่างแบบนี้หรือว่าอาชีพใครจะบ้าไปนั่งกินเหล้าอยู่ในที่มืดๆโดยธรรมชาติก็ต้องน่าจะอยู่ในที่ที่มันดีๆสุดท้ายไปประกอบอาชีพอยู่บนอะไรอ่ะอยู่บนความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่ใช่ลดเวลาไม่ใช่ไปเสี่ยงแบบอาชีพไม่ได้เกิดความเสี่ยงในรูปแบบทั่วๆไปแบบขับรถแข่งเรือครับผมยังมองว่าแล้วอย่างหนึ่งก็อะไรดีครับการดูแลของคนของเราในประเทศเนี้ยมันย้อนแย้งไงพื้นที่มันเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจระดับที่หลายชาติอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมแต่ว่าคนในชาติกับอยู่กันลำบากและความลำบากนี้ก็ดูเหมือนว่าจะโงหัวไม่ขึ้นด้วยประกอบอาชีพไม่ได้แล้วอะไรเป็นว่าถ้าเกิดแค่คนเดียวตายเนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วครับกับประเทศนี้มันอะไรอ่ะ
มันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุตายมันไม่ได้ประชดจริงวิ่งราวตายมันไม่ได้นี่มันจนตายอ่ะแล้วจนตายเนี่ยก็ยังอยู่รอดนะแต่นี่คือประกอบอาชีพไม่ได้ แค่นี้ครับลุงพี่ว่าต้องดูแลตัวเองโดยกรอบธรรมชาติถึงจะอยู่รอดขอย้อนกลับมานะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็เห็นอยู่แล้วว่าช่วยน้ำท่วมไม่ได้ตอนนี้วิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรคอมันลอยคนมันลอยคอแล้วก็อารมณ์ร่วมของการลอยคอเนี่ยไม่มีอารมณ์ร่วมนะครับอารมณ์ร่วมเนี่ยไม่มีเหตุเพราะไม่มีเพราะอะไรเพราะการช่วยเหลือเป็นแต่กลุ่มเอกชนกลุ่มมหาชนกลุ่มคนธรรมดาทั่วๆไปนู้นการที่รู้สึกร่วมหรือแม้แต่คนสั่งกับคนใช้เนี่ยคนโดนสั่งนะครับสั่งเคมีให้กินสั่งโรคสั่งคดีไม่รู้อะไรมันมีคนสั่งบางคนมันขาดอารมณ์ร่วมคนสั่งไม่เคยมาเป็นลูกชาวนาไม่เคยมาเป็นพ่อค้าแม่ขายล่าสุดเพื่อนผมขายอยากมีอาชีพทีนี้ข้อจำกัดของอาชีพก็ต้องอยู่ใกล้บ้านเอาของไปขายบนถนนก็ถูกไล่สิทธิ์ในการที่จะทำมาหากินใช่มันอยู่บนต้องบนถนนแต่ถ้าคนใฝ่ดีอ่ะมันที่จะประกอบอาชีพแต่ไปอยู่บนถนนนะลุงมันก็ต้องไปอยู่บนถนนป่ะเพราะว่าคนมันเดินบนถนนไงไปขายของจะไปขายที่ไหนอ่ะขึ้นห้างก็มีค่าใช้จ่ายมันต้องพูดถึงต้นทุนที่มันเท่ากับศูนย์เนี่ยเท่ากับศูนย์มันก็ต้องหากินตามสาธารณะได้ดิฟังแล้วก็โอนไปเลย500 บาท500 บาทก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่มันก็ทำให้เขาอะไปต่อได้จริงๆนะ500 บาทคนตังร้อย200เนี่ยสมัยก่อนผมก็ตังร้อยเนี่ยกว่าจะมาไปมาสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันหมดกลางทางยังมีเลยก็ประมาณนี้โอเคอ่ะ ดาตราเท่านั้นเนาะจะเริ่มต้นไงดีวันนี้เอาเป็นว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วใช้ยากจะแข่งเกินกันและกันและเด้อสิบอกให้สวัสดีครับทันทีกำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้ะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์รุ่นเกิดในปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เนาะส่วนมนุษย์พันธุ์เก่าที่เกิดก่อนร่อนชรัยก็ให้กลายเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายจะได้ไปเวินๆอย่ากลับมาเกิดอีกนะคุณโยมกลับมาเกิดอีกมาต่อท้ายอีกทุกอีกมันเป็นวัฏฏะงั้นไปก็ออกไปเลยไม่ต้องมาวนมาต่อท้ายอีกนะเป้าหมาย วันเราดอททีวีมีให้ได้พิจารณาว่าเราจะไปถึงตรงนั้นไหมคำถามมีว่าปัจจุบันจะดำรงอยู่ยังไงล่ะมันจึงจะมีโอกาสไปถึงจุดนู้นปึ๊ดออกไปเลยอย่างเงี้ย แน่นอนแล้วครับมันต้องเข้าใจในเรื่องอะไรกันบ้างเมื่อกี้นี่คุยกันพรึมพรำพรึมพรำเหมือนมีกินพึ่งจับความได้หรือเปล่าไม่รู้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพคนที่มาทันเนาะจับความได้ไหมคำว่าประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นโมเดล
โมเดลเรื่องอะไรถอยหลังไปเกินกว่า17ปีย้ำถอยหลังไปเกินกว่า16ปีลุงออกพูดผ่านวิทยุรายการปรัชญาชีวิตที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540คำพูดต่อไปนี้ผ่านมาแล้ว16ปีมาแล้วคือประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่าง15ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเรื่องของการเมืองเห็นไหมถ้าเรื่องการเมืองเนาะมันน่าจะมีจุดประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาทำให้จากวันนั้นถึงวันนี้ก็คิดเองพิจารณาเองแทนที่มันจะเป็นหัวหอกพุ่งตรงไปยังจุดต่างๆเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยมันต้องทำตัวเป็นหัวลูกศรนะครับมันถึงจะพาอะไรพาลำลูกศรไปถึงที่หมายปลายทางได้แต่ถ้าหากว่าผู้นำลูกศรวนกันอยู่เงี้ยใช่ไหมก็ทิ่มแทงกันไปเรื่อย10กว่าปีที่ผ่านมาการเมืองใส่ลูกศรทิ่มแทงกันมาตลอดจนกระทั่งหัวร้างข้างแตกล้มหายตายจากมาถึงวันนี้ทำท่าจะพุ่งตรงไปสู่เป้าหมายใดๆก็ยังจะมาวนที่เดิมอีกครับแปลว่าตัวอย่างที่ว่านี้ด้านของการเมืองมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกันแล้วกันเนาะนะครับถึงตัวอย่างด้านเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนั่นแหละครับวันนั้นนะฮะวันที่ประกาศลดค่าเงินบาทเมื่อปีอะไร3940นะครับ383940นะมันปีไหนกันแน่น่าจะเป็น39ใช่มากกว่า3940ก็แล้วกันกว่าที่มันจะพังราบพนาศูนย์ก็4041นะวันนั้นผมพูดว่าสงครามโลกครั้งที่3ได้เกิดแล้วแต่เป็นสงครามเศรษฐกิจนะคุณโยมนะผมก็ว่าผมจำความคำพูดผมได้อยู่นะเป็นสงครามเศรษฐกิจง่ายๆคือสงครามการเงินดีไหมครับสงครามการเงินมาถึงวันนี้สงครามเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะเงินดิจิตอลกับเงินที่เป็นเงินบาทเงินแบงค์เงินเหรียญก็แปลว่าโลกใบนี้จะไม่ใช้เงินบาทเงินแบงค์เงินเหรียญแล้วนะจะไปใช้เงินดิจิตอลไปแล้วนั่นแหละครับสงครามการเงินนะฮะแน่นอนพูดถึงเรื่องของการเงินมันก็หนีไม่พ้นเรื่องราวของคำว่าเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจในบ้านเมืองของเราแล้วก็เศรษฐกิจที่ผูกพันกับต่างชาติทั้งสองสิ่งนี้ แยกจากกันไม่ออก ครับยกเว้นถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3ในลักษณะรบราฆ่าฟันกันนะใช้อาวุธประหารกันอย่างรุนแรงชัดเจนเช่นอาวุธนิวเคลียร์อย่างเงี้ยไม่รู้ลากปืนใหญ่ไปยิงกันงี้ดีกว่า เครื่องบินทิ้งระเบิดตูมตามตูมตามน่านฟ้าถ้ามันถึงขั้นนั้นเมื่อใดแล้วก็ผมบอกว่าโลกใบนี้จะใช
ช้เงินอยู่2สกุล2ระบบระบบที่1ผมใช้คำว่าเรือร่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียหมายความว่ามันจะมีการพิมพ์เงินใช้เฉพาะประเทศเฉพาะประเทศเท่านั้นนะแลกเปลี่ยนกันภายในประเทศใครทำอะไรข้าวของเงินทองก็ให้มันวนกันอยู่ในประเทศเนี่ยครับเนี่ยใช้เงินสกุลท้องถิ่นท้องถิ่นทุกๆประเทศจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าประเทศใดที่มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่นะซึ่งไม่รู้ของใครอยากจะได้ก็ต้องซื้อผ่านกันอันนั้นก็ใช้อยู่สกุลหนึ่งเรียกว่าสกุลแบบสากลสกุลเดียวนะครับปัจจุบันนี้เงินสกุลเนี่ยมันมีอยู่เงิน US ดอลลาร์ยูโรนะครับแล้วก็หยวนมีเป็นหลักเห็นไหมครับเห็นไหมครับ3สกุลครับไม่รู้ถ้าหากว่าสกุลเงินของส่วนใดที่มันมีค่ามากผู้คนก็มักจะอยากจะค้าขายกับประเทศนั้นนะครับมันก็มีการได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะคนไหนที่คิดทางด้านการค้าการขายต่างประเทศก็ต้องเวลาจะซื้อขายหนึ่งในจำนวนข้อตกลงคือใช้เงินสกุลอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสงครามโลกครั้งที่3ในแบบตะลุมบอลนะฮะเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วก็ผมเคยพูดว่า US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเป๊กทันทีนะเนี่ยฮะมันจะมาเริ่มต้นกระดานใหม่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสมมติว่าประเทศลาวผลิตเครื่องบินได้ลาวก็จะขายเครื่องบินในราคาเงินเท่ากันหมดโอเคไหมไทยผลิตเรือรบได้ขายไหนก็ตามทีเถอะเขาใช้เงินสกุลเดียวหลังจากนี้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่เคยพูดเอาไว้นะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเมืองไปแล้วเศรษฐกิจไปแล้วเรื่องสังคมสังคมนี่นะฮะจะเป็นตัวที่บอกว่าเป็นโมเดลหรือเปล่าประเทศไทยเราหลายๆเรื่องเช่นผู้คนประหารชีวิตตัวเองไม่ต้องให้ศาลลงโทษประหารชีวิตประหารชีวิตตัวเองทั้งที่ไม่ได้ทำความผิดเพียงแต่ประกอบสมาชีพชอบตามปกติมีงานมีการของตัวเองเป็นส่วนตัวด้วยครับแปลว่ามีความรู้ในการสร้างงานเฉพาะตัวมีความสามารถผลิตชิ้นงานมาซื้อมาขายได้วันหนึ่งผลิตมาแล้วเอาไปขายของไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครซื้อเห็นไหมครับเมื่อไม่มีใครซื้อเขาบอกอินคัมไม่มาไม่มีอินคัมหมดหน้าตักของเก่าก็หมดไปเพราะมันกินมันใช้ประจำวันหมดไปเข้ามาไม่มีแน่นอนนะครับ คิดวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นแล้วเมื่อไม่มีทางออกก็สั่งประหารชีวิตตัวเองลักษณะอย่างนี้มันน่าอนาถมากอนาถเหลือเกินครับอนาถจริงๆครับน่าคิดนะมีอาชีพของเราย้ำนะฮะมีอาชีพของเราอยู่แล้วทำมาก็5ปี10ปีก่อร่างสร้างตัวนะมีปัจจัย3ปัจจัย4เพียบพร้อมมีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินประจำมีของใช้ไม้สอยอยู่มาวันหนึ่งขายของไม่ได้1วันผ่านไป1เดือน1ปีผ่านไป5ปีผ่านไปหมดตัวมนุษย์พันนี้จะไปทำอย่างอื่นใดเพื่อให้ได้มา
เขาก็ไม่ทำเห็นไหมครับก็เลยสั่งประหารชีวิตตัวเองซะนี่จบข่าวเลยนั่นคือตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ เป็นเรื่องราวของสังคมที่มองเห็นได้ชัดอีกอันลักษณะที่สองก็มีคู่กรณีฆ่ากันมีคู่กรณีหนุ่มกับสาวนี่สาวสวยหนุ่มรอเห็นไหมก็มีการเข่นฆ่ากันในปัจจุบันนี้นั่นนะครับเห็นไหมหาวิธีการต่างๆนานาเนี่ยต่อมาจะเป็นการค้าขายเล็กน้อยก็เหมือนกันโกงกันนะครับหักหลังกันลักษณะนี้ก็เกิดการทำลายร้างกันเข่นฆ่ากันทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยดูสิครับเป็นงี้แต่กระสานซ่อนเซนไปหมดเห็นนะครับนี่คือสังคมมันเกิดขึ้นเล็กนิดเดียวแต่ทุกวันนี้มันกระจายได้ง่ายเพราะว่ามีมือถือมือถอยกระจายไปได้หมดทุกอาชีพดูเหมือนว่าจะเอาเปรียบมันหมดอาชีพอาชีพทนายความเป็นนกสองหัวก็มีเนี่ยเห็นไหมเล่นแร่แปรธาตุให้ได้เป็นผู้ชนะชนะจะวิธีใดก็ตามกระบวนการทั้งหมดเสียหายไปหมดเห็นไหมครับทุกอาชีพอาชีพอะไรอาชีพช่างก็เหมือนกันนะทำไปแล้วก็สูญเสียรับชอบไปไม่รับผิดเห็นไหมลักษณะอย่างนี้มันปนเปกันมากมายกายกอง แม้แต่ชาวไร่ชาวนาก็โดนคดโดนโกงไปเสียทั้งหมดชาวนากับชาวนาคดโกงกันบุคคลอื่นไม่ใช่ชาวนาก็มาคดโกงเราเปรียบชาวนาสุดท้ายแล้วชาวนาก็สูญหายไปหมดภาคพื้นดินถูกวิธีการต่างๆสารพัดเห็นไหมมันเป็นนี้มามากมานานมากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโมเดลก็คือตัวอย่างที่มันไม่ดีบริษัทมันไม่ดีมาถึงวันนี้ถ้าหากว่าคละกันพอสมควรแล้วหรือมากแล้วเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีหนำซ้ำทีเนี้ยฮะธรรมชาติก็เทลงมาเล่นงานกันในรูปแบบที่โอ้โหเลยอลังการงานสร้างเลยหนำซ้ำธรรมชาติก็เล่นงานต้นปีทำท่าจะร้อนแรงมากๆความจริงก็ร้อนแรงมากนะผมบอกว่าถ้าหากว่ามันร้อนแรงเมื่อต้นปีนะครับถ้าฝนไม่ตกลงมาภายใน15หรือ1เดือนเดี๋ยวก็ฆ่ากันตาย แย่งน้ำกันนะเห็นไหมถึงขั้นนั้นนะมันจ่อความร้อนแรงมากๆอยู่แล้วเด็กนะไม่เกิน15วันหรือ1เดือนถ้าไม่มีน้ำฝนมาความฝนมาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะฆ่ากันเพราะแย่งน้ำชาวนาแย่งน้ำในคลองซึ่งมันก็เคยเห็นมาแล้วนะครับปัจจุบันนู้นนะครับนะกลับขั้วกลับข้างไม่กี่วันมาปุ๊บฝนเทลงมาหาใหญ่เลยจากนั้นก็ท่วมหลามาตลอดถึงทุกวันนี้แล้วจะแช่ไปอีกตั้งตลอดนะฮะกรณีอย่างนี้นะฮะมันบ่งชี้ให้รู้ว่าธรรมชาติเล่นงานร้อนแล้งมาตลอดไม่เกิน7วันฝนเทเปรี้ยงมาท่วมมาตลอดเหมือนกันดูไหมครับดูมันพลิกขั้วธรรมชาติมันมาลักษณะนี้ถามว่าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาในเรื่องราวของธรรมชาติเนี่ยครับเน้นหนักเรื่องธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเรื่องตัวเราก็คือเรื่องราวของสุขภาพร่างกายมันเน้นหนักตรงนี้เมื่อเป็นฉะนั้นก็ลองจำแนกแจกแจงลองดูว่าไม่เพียงเท่านี้นะครับคนใช้ถนนหนทางเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสองแถวส่งแอลเรียนรามหรือตายดูไม่เจอไปไหนก็มีแ
ปัญหาสังคมถามว่าจะอยู่ยังไงกลับมาถึงระบบบริหารจัดการในเรื่องของฝ่ายราชการที่จะมาดูแลให้เกิดความถูกต้องเป็นตามเสมอภาคก็ระบบช้าช้าถึงขั้นไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับช้ามากระบบระเบียบทำไมระบบมันไปช้าเพราะว่าเงื่อนไขระเบียบมันมากเหลือเกินระเบียบย่อยระเบียบยิบระเบียบยับระเบียบเมื่อระเบียบเปรียกย่อยมันเยอะเกินไประบบมันก็ไม่เดินมันเดินช้าเพราะระบบเดินช้าก็ไม่ทันการเมื่อไม่ทันการโลกก็หมุนไปเรื่อยเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยทุกอย่างนะระบบพูดถึงระบบก็ต้องเป็นระบบราชการระบบราชการต้องอยู่ภายใต้กฎหมายก็ถอยรางวัล19ก็มาสร้างระเบียบกันเนี่ยกฎเกณฑ์นะกฎเกณฑ์มากระเบียบมากกฎหมายก็ไม่เดินครับหรือว่าเดินช้าสรุปกว่าถั่วจะสุกงามันก็จะไหม้หมดแล้วมันไม่ทันการจริงๆเมื่อเป็นฉะนั้นถามว่าประเทศไทยพอจะบอกได้ไหมครับมันเป็นโมเดลคือมันเป็นกล่องตัวอย่างนึงแล้วก็เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ด้วยถ้าในหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าไข่แดงนะครับประเทศไทยนี่คือไข่แดงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยครับเป็นไข่แดงชัดๆเลยนะประเทศไหนชนชาติไหนเขาก็อยากจะมาเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองเราเพราะว่ามันเป็นลักษณะเสรีแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นประชาธิปไตยแต่ไร้ระเบียบไร้ระบบเสรีประชาธิปไตยแต่ไร้ระบบระบบมันทำไม่ทันนะครับไร้ระเบียบถ้ามันไม่มีระบบระเบียบหรือระบบระเบียบมันตามไม่ทันเสรีที่ว่าเน่าทั้งหมดแต่เน่าทั้งหมดเละตุ่มเป๊ะถามว่ามาถึงวันนั้นพอจะเริ่มเห็นได้ยังครับว่ากะลียุคกะลียุคนะครับเป็นไปได้สูงนะถ้าหากว่าเกิดกะลียุคกันขึ้นมาเมื่อใดแล้วก็ปราซิลรุมจระเข้แน่นอนนะครับเอาใครจะรู้เท่ารู้ทันจะบริหารจัดการยังไงจะนับ1ตรงไหน2 3 4ตรงไหนก็ลองนำไปใช้กันดูครับเผื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์สำหรับบุคคลอยู่ในหน้าที่อะไรหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพ3 7หัวข้อนี้ถ้าตีไม่แตกตัดไม่ตกแน่นอนหาจุดเริ่มต้นไม่ได้เลยครับเมื่อมีจุดเริ่มต้นไม่ได้ไม่รู้จะจับตรงไหนครับประเด็นสังคมจะจับตรงไหนนะประเด็นเศรษฐกิจจะจับตรงไหนเป็นตัวตั้งนับหนึ่งประเด็นการเมืองจะจับตรงไหนเป็นนับหนึ่งเวลามันนับหนึ่งมันก็จะไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นยังพอได้นะยังพอได้พอได้จะไปได้กี่น้ำทีเนี้ยเริ่มต้นอะไรต่างๆมันเกิดมาจากอะไรล่ะครับเพราะว่าถ้าหากว่าถอยหลังไปพูดอีกทีนึงก็จะกลายเป็นลุงออกไปวิพากษ์ซะเนี่ยวิจารณ์ที่วิพากษ์วิจารณ์ด้านการเมืองซึ่งลุงออกก็ตั้งปฏิฐานเอาไว้กันนัดหนานะฮะการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพร่างกายมนุษย์เรานะครับพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โอเคไหมใช้พลังงานบริสุทธิ์จะมารักษากันและกันเวลาจะพึ่งอย่างอื่นใดก็จะพึ่งเคมีใช่ไหมกี่ปีมาแล้ว30บาทรักษาทุกโรคดูดีนะชาวบ้าน 100% เนี่ยฮะชาวบ้านผมไม่เคยใช้บริการหมอใครกันเลย30บาทไม่เคยใช้บริการ
โอเคโดยรวมดูดีมากครับดีถึงขนาดไหนไม่รู้ว่าโมเดลเนี่ยนะฮะโมเดลที่สารเสพติดรักษาทุกโรคเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของโลกนะไปไหนก็โชว์ออฟโชว์ออฟโชว์ออฟว่าประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จกลับมาดูจริงๆมันเป็นไส้ในมันรั่ว30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยครับเริ่มต้นมันเห็นชัดใช่ครับเดิมทีเดียวการรักษาพยาบาลมันอยู่ในระบบหมดเห็นไหมครับแต่พอเวลาเปิดอ้าซ่า30บาทรักษาทุกโรคผู้คนก็เฮโลสารพาไปใช้บริการดี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 หมดทีถามว่ายาทุกเม็ดแม้กระทั่งวัคซีนอะไรต่างๆนาบ้านเมืองเราจะทำอะไรได้ใช้ในประเทศหรือใช้ในประเทศขายจะทำอะไรขึ้นมาเอาแค่ใช้ในประเทศก็พอไม่ต้องคิดขายหรอกทุกวันนี้มันซื้อมาสารพัดซื้อถามว่าเงินมาจากไหนไปซื้อ30บาทรักษาทุกโรคเด็ดคือปลายทางเนี่ยโอเคดีมากแต่ต้นทางเนี่ยครับของการได้มาซึ่งหยุกยาสารพัดจะเป็นการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่นำมาใช้ต่างชาติทั้งนั้นมีแต่ซื้อกับซื้อผลิตเองไม่เป็นหรือเป็นก็ทางภาคระบบก็มักจะไม่ค่อยจะยอมรับเห็นไหมแปลว่าไม่รับการสนับสนุนจากเงินภาษีซึ่งมีข้าราชการบริหารจัดการอย่างเป็นต้นมันก็ไม่เกิดแปลว่าภาครัฐก็ไม่ได้ช่วยเลยเงี้ยหรือช่วยก็มันน่าจะเปิดในลักษณะแบบจริงๆแล้วรู้สึกครับเวลาซื้อแรงต่างนาสี่ร้อยล้านพันก็ตามทีต่างชาติทั้งนั้นนะครับถามว่าเงินจะอยู่ได้ยังไงล่ะครับมันก็ออกไปออกไปออกไปด้วยครับขายข้าวกี่เกวียนนะครับตอนนี้ขายข้าวแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยสินค้าส่งออกเป็นอันดับที่1 2 3ของโลก1จะเป็นแร่ดีบุก2ไม้สักส่งออก3ข้าวใช่ไหมครับเวลานี้ทั้ง3สิ่งนี้จบข่าวเลยล่าหลังหมดเห็นไหมครับเห็นไหมครับล่าหลังหมดสุดท้ายก็จะอยู่ในกรอบที่บอกว่าคงจะถึงขั้นแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่พิศวาสหรือเปล่าไม่ทราบและหรือแย่งอำนาจกันบริหารจัดการหรือปกครองหรือไม่จบพอไหวไหมครับท่านมีสองหูนะและมีสองตาด้วยส่วนทางผมก็เหมือนกับท่านนั่นแหละใดๆก็เล่าสู่กันฟังจะเป็นไปได้ไหมครับว่าประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างของโลกที่ผ่านๆมาล้วนแต่เอาคำว่าดีกับไม่ดีเมื่อเวลาเปรียบเทียบกับโลกแล้วนะเวลาเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบในระดับเดียวกันหรือว่าสูงกว่าจะไปเปรียบเทียบทำไมต่ำกว่าแล้วเปรียบเทียบสูงกว่าในระดับเดียวกันแต่เป็นทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็ตามที15ทีที่ผ่านมาเมื่อหน้าวันนั้นอยู่ในกลุ่มด้วยระนาบเดียวกันตอนนี้อันดับที่9ที่10ไปแล้วโลแล้วครับเพียงแค่10กว่าปีที่ผ่านมาดูสิครับมันตกต่ำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทั้งหมดณวันนี้ธรรมชาติมาเล่นงานมันจะกลับขั้วกับข้างใช่ไหมใช่ไหมถ้ามันกลับขั้วกับข้างต่อไปนี้มันก็จะดี
ป็นรูปตัว V ขึ้นไปทีนึงเข้าถามกันนะถ้ามันเป็นไปได้นะครับจะเป็นอย่างเงี้ยมันตกมาถึงขนาดนี้มันซัดตัว V ขึ้นเนี่ยโอเครับได้นะแต่ถ้าหากว่าตกท้องช้างเป็นรูปตัว U ทีนี้มันจะใช้เวลานานนะตัว U ดีกว่าเวลาที่ผ่านไปถ้าใช้เวลานานก็แน่นอนนะครับกว่าตัวจะสุกงาไหม้แน่นอนมันจะล่มหายตายจากกันนั่นเองตัวอย่างที่ไม่ดีก็มันน่าจะหมดไปแล้วล่ะมันถึงยุคถึงเวลาหรือไม่ต่อไปนี้ดีๆก็จะเกิดขึ้นมาหรือไม่ครับเพราะบ้านเมืองเรานี้หนึ่งก็ผู้ที่ภาวนาแผ่นดินสยามแห่งนี้ไว้เป็นแผ่นดินพุทธบูชาใช่ไหมก็แปลว่ากลุ่มสาธุนะกลุ่มสาธุรวมทั้งอมิตรพุทธนี่ด้วยต้องช่วยกันนะครับในการที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลให้แผ่นดินสยามแห่งนี้เป็นพุทธบูชาสืบไปนะครับส่วนกลุ่มอื่นนะฮะที่จะมาใช้อยู่ด้วยกันนั่นนะครับก็ลองเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับต้องพยายามหาทางทำเข้าใจด้วยเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจในสิ่งนี้สังคมก็อยู่กันไม่ได้สุดท้ายก็ทะเลาะวิวาทกันไปเช่นหมดถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันสุดท้ายก็เละตุ้มเป๊ะไปเสียทั้งหมดนะก็ฝากเอาไว้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้สมเหตุสมผลสมควรกับกรณีและจะรู้ว่าเราท่านจะดำรงตนอยู่อย่างไรขณะนี้นะฮะและจะไปต่ออย่างไรนั่นก็เป็นคำถามก็หาคำตอบเอาที่น้อยสองน้อยเอาที่แน่อัตติอัตโนนาโถตนแลต้องพึ่งตนให้ได้ก็แปลว่ารักษาลมหายใจเข้าไว้ผมก็พูดอยู่แล้วประมาณ2ปีนี่ปีที่3ที่จะนับหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือก่อการเมืองถ้าการเมืองอยู่ตัวนะครับการเมืองอยู่ตัวนะฮะไม่ล้อไปมาไม่โยกไม่เย่อยู่ตัวนะเรื่องเศรษฐกิจการเมืองต้องใช้เวลา2ปีครับปีที่3เนี่ยถึงจะลืมตาอ้าปากนะเพราะฉะนั้นรักษาลมหายใจให้ได้นะครับปีนี้และปีหน้านะครับนะๆๆก็แปลว่าถ้าหากว่าไม่มีหนี้ก็อย่าสร้างหนี้คนไหนที่มีหนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าคงจะใช้หนี้ไม่พอก็ถูกยึดแล้วครับจะมีอะไรล่ะถามว่ายึดไปไหนทีเนี่ยไอ้คนที่เขาจะยึดเขาไม่อยากจะยึดหรอกครับจริงธนาคารเขาก็ไม่อยากจะยึดที่จำนองจำนำนะรถเรือเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่อยากยึดหรอกครับยึดไปกองไว้ที่ไหนทีเนี่ยตัวนั้นก็ต่อรองเองนะพี่นะลุงหงอไม่เกี่ยวลุงหงอมันก็ดีตรงนี้นะดีตรงที่ไม่มีหนี้เนี่ยจะมาจากอะไรรู้ไหมก็คงจะมาจากเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆมันก็ไม่มีหนี้ว่าเป็นนี่เติมเชื้อเพลิงเข้าไว้มันก็ไม่มีหนี้มันเผาผลาญหนี้หมดลูกหลานอย่าตัวอย่างนะลุงหงอเติมเชื้อเพลิงนะนี่นะใช่ไหมล่ะนี่ลุงออกเติมเชื้อเพลิงเห็นไหมใช่ป่ะพี่นะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นตัวอย่างหวังว่าคงจะ get into เนาะเข้าใจไหมอีกครั้งสรุปเลยนะครับว่าเป็นไปได้ไหม15ชั่วโมงปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเมืองเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและไม่ดีมาตลอดถึงวันนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่ดีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยมีธรรมชาตินะครับต้นปีทำท่าจะร้อนหัวแตน5วันผ่านไปเท่านั้นเองนะครับน้ำมาต่อเนื่องกันแบบท่วมแหลกลานไปหมดน่าคิดนะมันน่าคิดจริงๆนะครับตั้งหลักไม่ได้ละครับสรุปกันเลยเรื่องน้ำมาจากฟ้าถ้าควบคุมน้ำมาจากฟ้าไม่ได้มันก็อย่างนี้ฮะมันก็ร้อนก็แล้งกันอยู่อย่างนี้ครับน้ำท่วมหลักเอาไม่อยู่หรอกใครจะมากั้นเขื่อนไว้ล่ะครับตรงไหนแต่ละจังหวัดทำได้เลยนะน้ำสระแม่น้ำมันก็มีแค่ตรงนี้ที่เห็นนี่ครับ
จะขุดแม่น้ำกี่สายทีนี้ขุดอย่างนั้นพี่จะได้ให้มันลงทะเลเร็วๆถ้ามันจะลงถ้าเป็นหน้าร้อนก็กักน้ำเอาไว้ใช้กันดีครับใช่หรือเปล่ามองเห็นไหมที่ว่าขุดออกไปกว้าง100เมตรใช่ไหมยาว 3,000 กิโลเมตรนั่นเองครับไม่รู้จะเริ่มต้นมาจากไหนไม่รู้แล้วครับแต่ที่แน่ๆพอฝนตกมาแล้วมันก็จะไหลมาอยู่ที่คลองหรือว่าแม่น้ำทำมันเป็นแม่น้ำไปเลยนะครับเนี่ยไหมไม่ต้องไปทำอย่างอื่นไม่ไปทำเล็กๆน้อยไม่เอาเขียนเส้นขนาดใหญ่ไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยอย่างนั้นไม่ดีกว่าเลยเถอะจะทำมันจอกๆแจ๊กๆก๊อกๆแก๊กๆกิ๊กก๊อกทำทำไมไปขุดแองอะไรหลุมกระทะเหมือนกับขนมครกโอ้เสร็จแล้วก็บอกว่าแก้มลิงแก้มลิงแมวอะไรอย่างนั้นโถใช่ไหมฮะอ่างเยอะๆทำมันเป็นแม่น้ำเป็นเลยลึกกี่ศอกกี่เมตรก็ว่ากันไปไม่ดีกว่าหรือจะรับน้ำได้มากขนาดไหนๆนู่นโอ้โหคิดไม่เป็นยังไงใช้กี่หมื่นล้านอ้าวจากเนื้อวัดไปเลยทางเนื้อเนี่ยตีเส้นไหลแม่น้ำเนื้อไปยังตะวันออกเฉียงเหนือไม่รู้จากเชียงใหม่ยันอุบลอย่างนี้ดีกว่าลงของเจียมไปเลยแม่น้ำเนี่ยทิ้งลงไปทะเลทั้งนั้นเลยปื๊ดต่อมาเหนืออีกแล้วตอนนี้ลงที่เรือเพชรบุรีนู่นน่ะน้ำเทลงไปน้ำหรือจะออกไปนู่นก็ได้ระนองน่ะระนองน้องจานเห็นไหมครับเห็นไหมเล่นมันเป็นแม่น้ำจากเหนือไปเลยดีไม่ดีก็มันจะไปเชื่อมตรงไหนจะไปต่อตรงไหนก็กั้นเอาประตูน้ำก็ไปโถมันจะหมดสักกี่มาน้อยเดียวว่าเห็นคุยกันนักสามกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านแล้วมันย่อๆกับอยู่อย่างนั้นนะครับมันไม่รอดนะครับเสร็จแล้วก็ควบคุมจะรับน้ำข้างบนเนี่ยถ้าควบคุมปริมาณน้ำบนฟ้าไม่ได้ถึงขุดไปมันก็เอาน้ำที่ไหนมาใส่ใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงเพราะนั้นต้องหามนุษย์พันไหนก็ไม่รู้ละครับมาควบคุมปริมาณน้ำในอากาศให้ได้ก่อนจะตกมามากมาน้อยมันถึงจะนิ่งเห็นไหมว่าไงมีไหมครับโอ้ยถ้าเป็นผมรัฐบาลผมประกาศเลยใช่ไหมครับมนุษย์พันธุ์วันนี้มันคงมีนะมั้งที่ทำให้ควบคุมปริมาณน้ำฟ้าน้ำฝนได้โดยวิธีใดก็สุดแล้วแต่ตะกว่าควบคุมได้จริงเถอะผมเชื่อว่ามันมีนะมนุษย์โลกแบบนี้นั่นๆๆผมว่ามันมีนะโอเคมาแล้วจ้าไหนต่อแล้วไม่หือไม่อือเขี่ยขึ้นก็ไม่เราปัดลงมาก็ไม่เป็นเอาไงออกซ้ายก่อนออกขวาก็ไม่ได้ออกขวาได้อึบอึบอึบเอาดูสิงานนี้ มีอะไรถามมาทีนี้ครับผมโอ้แชร์กันเยอะเลยวันนี้กลุ่มเฟซเอาแชร์เข้าไปก็เรียกอะไรกดไลค์กดแชร์คนที่อยู่เฟซกดไลค์กดแชร์เข้าไปแชร์ไปโลกพระจันทร์พังคานนั่นแหละถ้ามันไปถึงตอนกลับไปมันไปประมาณนั้นอ้าวทีนี้มาถึงฝ่าย YouTube สิมีไผบังเด้อที่ YouTube ปึ๊บเป๊ะมาแล้วจ้ะมาแล้วก็โป๊ะนี่ถ้ามันไปถึงต้นกับปั้นมันไปประมาณนั้นอ้าวทีนี้มาถึงฝ่าย YouTube ดีเสียงเอาล่ะเสียงเงียบแล้วโอ้โหนิ้วมือมาแล้วเนี่ยฝ่ายเฟซนิ้วมือปืด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 มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าดูสิยิงเหมือนยิงแรงด้วยสายปัง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 เหมือนยิงอีแรงโอ้
ุณสุรินทร์เลิกด้วยนะอ๋อโอเคโอเคคุณสุรินทร์เลิกกลับมาแล้วจ้าลุงหงอกคะหนูฟังลุงหงอกเข้าใจมากขึ้นเหลือบางประเด็นคงต้องฟังซ้ำๆอีกหลายๆรอบแต่จะพยายามพยายามเงี่ยหูฟังว่าเข้าไปหน่อยลุงหงอกหนูเป็นโรคประสาทหนูเป็นโรคประสาทแข็งนอนไม่หลับมาหลายเดือนแล้วจ้าอยากถามว่าหนูจะทำยังไงรับพลังงานทางสายได้ไหมคะเมื่อวานนี้ลุงออกมาที่วัดใหญ่หนูไม่รู้เลยไม่ได้ไปลุงออกตอบหนูด้วยนะคะขอบพระคุณมาดูเพิ่มเติมเอาไงมาวัดใหญ่แล้วเขาไปถมวัดใหญ่เลยนะ ไปวัดพระปฐมเจดีย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นนะครับนี่กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะไปช่วยเยียวยารักษาผู้คนที่น้ำลดบนนะครับใครมีวัดวารามใดไหนจะให้เป็นที่ดูแลก็บอกเลยนะจะจัดสรรผมรักษาคนได้ทีละร้อยทีละพันนะบอกให้ทราบนะครับ สองมือเปล่านี่แหละสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนี่นะครับโอเคนะเอาใครจะถามมาก็ถามมานะครับทางด้านเฟซก็ดีตอนนี้ก็จะเข้ามาสู่ YouTube นะครับโอเคมาเรื่อยเมื่อวานดูข่าวผู้เกี่ยวข้องกับชลประทานบอกว่าน้ำในเขื่อนกักเก็บได้น้อยกว่าปริมาณที่ต้องการอย่างมากน้ำไม่พอสำหรับเพาะปลูกที่เตรียมตัวอย่างอื่นทำแทนงงฝนตกอย่างมากแต่น้ำในเขื่อนไม่พอคุณสัญชัยมันจะไปพอได้ไงนะครับเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ประมาณเดือนพฤศจิกานะครับใครล่ะเป็นเขาเป็นคนที่สั่งปล่อยน้ำออกจากเขื่อนผมว่าไม่ใช่กรมชลประทานนี่เลยเป็นคนสั่งให้ปล่อยน้ำจากเขื่อนหลายๆเขื่อนในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเขื่อนป่าสักเถียงลุงออกไหมลุงออกลงพื้นที่นี่ข้อมูลดิบตรงๆนะครับถามใครหรือไหมถามรปภ.นั่นนะครับคนที่ก็นอนกลางกินนอนกลางดินกินกลางน้ำอยู่นั่นนะครับเห็นไหมครับเช้าสายบ่ายเย็นเขาอยู่กันอยู่ที่ระดับน้ำเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาปีที่ผ่านมาปล่อยจนกระทั่งหมดเห็นไหมนะหมดเลยนะปล่อยเยอะมากแทนที่จะกักเอาไว้ตรงนั้นจนทั้งหมดเกลี้ยงน้ำเขื่อนป่าสักเพราะเวลามันตกมาเนี่ยก็อยากจะไปดูเหมือนกันแหละครับว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้วสักวันหนึ่งจะไปไม่ได้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะจะไปดูก่อนนะครับ ไปสักหน่อยเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งกับชั่วโมงครึ่งก็น่าจะได้นะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะได้รู้ว่าเออมันต่างกันตรงในแบบไหนจะได้แจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านอยู่บ้านเราดูทีวีหาข้อแตกต่างกันนะท่านเองนะครับอาจจะไปถึงนู่นนะทุ่งกุลาร้องไห้ไปเจอกับสองตายายทีนึงไม่รู้จำได้หรือเปล่าที่ว่าเนี่ยผมจะจำลำบากเหมือนกันนะผมเจอข้างทางก็แวะรับแวะพูดคุยกันอ้าวละบอกเป็นยังหรอครับตกลงนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นน้ำไม่มีเนี่ยเออได้ข่าวว่า
เครื่องบินฝนหลวงตกใช่ไหมเออนะแล้วมานั่งนึกดูฝนมันก็ตกกันทั่วบ้านทั่วเมืองบินไปทำไมไอ้เครื่องบินฝนหลวงผมคิดกับผมละจะบินไปทำไมแต่จะฝึกเหรอฝึกทำไมต้องไม่ฝึกแถวที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่ะเออมันมีอะไรให้ฝึกอยู่ตรงนั้นนะพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยสนามบินเนี่ยโหเริ่มเทิมเนี่ยตรงนั้นเฉพาะเลยนะครับที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยนั่นสนามบินขึ้นลงจะฝึกบินเนี่ยฝึกก็ฝึกไปเถอะครับจะไปทางด้านไหนทำไมต้องมาทางกาญจนบุรีแค่นี้ก็เริ่มมองออกแล้วนะครับว่ามาทำอะไรอย่างเงี้ยมาทำอะไรฝนเขาก็ตกกันอยู่แล้วเขื่อนเขื่อนอะไรเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยไม่ใช่น้ำล้นไปแล้วตอนเนี้ยเห็นไหมครับเออแล้วจะมาทำฝนแถวนี้ก็คิดเองกันแล้วกันมันถึงเวลาหรือเปล่าถึงเวลาจะซื้อใหม่หรือเปล่ามีแต่ซื้อกับซื้อแล้วครับของเก่าอะจะไปต่อไปต่อก็อย่างว่าล่ะเอาแค่นี้ก็พอดีมันจะตกไปทั้งหมดนั่นแหละสุดท้ายแล้วที่แน่ๆนะแล้วใครจะกล้าทีนี้ครับสุดท้ายก็ไม่กล้าครับไม่กล้าขึ้นก็ดีแล้วจะได้โอเคนะครับลูกงอคะหนูเป็นโรคประสาทแข็งนอนไม่หลับโอเคจะทำไงดีค่อยๆฟังลุงออกคำตอบสุดท้ายก็แล้วกันเอาตัวมานั่งกล่าวเอาตัวมาครับวันนี้ก็มีคนนอนไม่หลับเป็นเยอะแยะมาวันนี้ก็ดูคลิปหน่อยครับตัวอย่างก็เห็นอยู่แล้วเยียวยารักษาเห็นกันอยู่แล้วใครแต่ใครมาวันนี้นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีชาวสุพรรณต่อกับอุทัยธานีนี่ไงตรงนั้นนะครับแถวนั้นก็มาเป็นรถตู้วันนี้นะครับมีพระสงฆ์องค์เนรมาด้วยนะครับก็ดูหน่อยสิครับคลิปก็มีแล้วคุณณัฐมนนะครับค่อยดูค่อยๆดูเนอะนะครับข้าพระเจ้าอยากทราบประวัติกำเนิดพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่แท้จริงรู้ทำไมน้อทำไมจึงอยากจะรู้แต่เรื่องของผู้อื่นจังนะครับนี่คุณสภาพรนะครับทำไมจึงจะอยากจะรู้แต่เรื่องของผู้อื่นจังใครก็เกิดไม่ทันหรอกที่ว่าเนี่ยเมื่อเกิดไม่ทันเนี่ยเอาไรมาพูดเอาเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับนะเมื่อเล่าให้ฟังแล้วถามว่ามันได้อะไรนะครับผมว่านะในส่วนตัวผมนะครับมันได้อะไรก็ได้แค่รู้รู้แล้วมีประโยชน์ไหมผมว่ามันในส่วนตัวผมไม่น่าจะมีประโยชน์นะประโยชน์น้อยก็แล้วกันประโยชน์น้อยพระพุทธเจ้าหาพระองค์เนี่ยมีแต่อยู่ในหนังสือตรับตำราไว้แค่นั้นเองนะครับเป็นไปได้ไหมคะที่หนูนึกถึงลุงหงอกแล้วลุงหงอกจะมาทันทีมีคนเห็นลุงมายืนข้างหนู4ครั้งแล้วรูปหัวน้องจกด้วยที่โรงพยาบาลหรือคนเห็นเขาตาหาเรื่องค่ะคุณชรินเริกเป็นไปได้ไหมคะที่หนูนึกถึงลุงแล้วลุงก็จะมาทันทีจะให้ลุงตอบว่าไงเนาะครับผมว่านะคำตอบในเชิงเปรียบเทียบนะผู้กินเท่านั้นจึงจะรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นและอิ่มก็แปลว่าอยู่ที่ท่านนั่นแหละจะรับรู้โดยเซนส์ไหนได้จะรับรู้โดยความรู้สึกตรงไหนครับอั
อธิบายความอย่างนี้ก็พอได้เช่นถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมถ้าสามารถสื่อสารกลุ่มอามินอเมนนะฮะถ้าสามารถสื่อสารพระเจ้าได้มันก็จะรู้สึกว่ามีความรู้สึกต่อเชื่อมกันทำนองเดียวกันฝ่ายสาธุก็เหมือนกันสื่อสารได้ปฏิบัติตนใครก็ตามที่สามารถสื่อสารพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสื่อสารได้เพียงน้อยนิด 1% นะความรู้สึกของเรามันจะบอกเองครับเห็นไหมเหมือนกันรถที่อยากไม่เชิญนู้นชวนที่แค่นึกถึงลุงงอกก็เหมือนกับลุงงอกมารูปหัวรูปตัวให้ประมาณนั้นครับหรือก็ทำนองเดียวกันหรือไม่ทั้งกลับมาถามตัวเองเราเป็นยังไงเวลาลุงออกเล่าอะไรให้ฟังรู้และเข้าใจทันไหมตามทันหรือไม่เมื่อตามทันปุ๊บมันมีฟีลลิ่งเป็นยังไงรู้สึกยังไงมันตอบสนองกันและกันอยู่นะครับมันเหมือนกับส่งซิกส่งเหมือนกับอะไรเหมือนส่งลูกฟุตบอลลูกบาสเวลาลุงออกส่งแล้วรับได้ไหมไม่ว่าหลุดมือทุกทีเลยคว้าไม่ได้สักทีหนึ่งประมาณถ้าส่งไปละคำเนี่ยรับได้ปุ๊บมันก็เหมือนกับแอคชั่นเรียกชั่นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแค่นึกก็เหมือนกับลูกงอกมาทันทีเลยมันก็ตรงคำว่าแอคชั่นจะเท่ากับเรียกชั่นนั่นเองครับนะขอให้ใช้หลักคิดตรงนี้มาพิจารณาดีกว่าที่จะเอาคำต่อจากลูกงอกให้มันตรงชัดนะดีกว่าที่จะเอาคำตอบของลุงหอกแบบตรงๆชัดๆดีกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นบางทีไอ้คำถามที่ผมบอกว่าถามมา1คำ 1,000 คำถามผมจะไม่ตอบอยู่ไม่เกิน3คำไม่เกิน3คำถาม1ในนั้นอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้คุณสิรินเลือกครับที่ไม่ตอบตรงๆชัดๆโอเคมั้ยครับพอได้ไหมครับพอได้ไหมถ้าผมอธิบายอย่างที่ว่าเนี่ยว่าเราไปฟังแค่นี้พอได้นะพอได้นะจับจุดให้ได้กันแล้วกันโอเคนะส่วนที่ไปรูปหัวน้องจุกน้องจุกก็คือพวกดื่มน้ำหวานน้ำเปรี้ยวนั่นเองลูกกรอบประมาณนั้นนะครับอันนั้นก็คิดว่าส่วนทางผมนะผมจะไม่แวะไปตรงนั้นครับไม่แวะไปตรงนั้นส่วนใครจะแวะตรงนั้นก็ไม่ว่าได้กันแวะไปหาไอ้น้องจุกน้องเปียว่าไปโน่นโอเคไหมถ้าหากว่าจะกอดติดน้องจุกน้องเปียอยู่เออเถอะก็เป็นความเชื่อซึ่งไม่ใช่ความผิดแต่สำหรับผมจะเดินข้ามเดินผ่านเฉยๆนะครับโอเคนะก็อธิบายความเช่นที่ว่านี้นะกะนะกะลุงคะจะมาสายแม่น้ำท่าจีนทางสุพรรณนครปฐมจะมีมากไหมคะอะไรน้อนะครับคุณวิไลเนี่ยเอาน้ำถวยเวลาพิมพ์มันเพิ่มขึ้นมาน้ำมันจะไหลมาสู่แม่น้ำท่าจีนแถวแถวสุพรรณบุรีและนครปฐมจะมีไหมคะจะมีมากไหมคะอุ้ยเอางั้นแหละพูดอย่างก็ว่าผมเป็นเจ้าของฝนพูดอย่างก็ว่าลุงหอกเป็นเจ้าของน้ำ ถามแบบนี้ใจลุงหอกตอบไงล่ะเอานะเราใช้หลักคิดนี้ดีกว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าคิดว่ามากพอแล้วก็นึกสิครับพอแล้วเขินมากปุ๊บบอกลุงหอกจัดการนะขู่เลย ขู่น้ำฝนไปกันเลยเอางั้นจ้ะครับมามากนะเดี๋ยวบอกลุงออกจัดการนะรู้ไหมฉันเป็นแฟนฟันแท็กของลุงออกนะเธอรู้เปล่า แฟนฟันแท้นี่ซีปึ๊กนะงั้นจ้ะครับลองดูนะครับผมได้ยินมาว่าภาษาเป็นตัวปิดกั้นปรมัตถธรรมเราต้องพิจารณาแบบไหนครับมันผิดไหมครับแล้วทำแท้กับพลังงานบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกันยังไงครับเมียนกันมีคำว่าพระธรรมนะครับนะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับพลังงานบริสุทธิ์
ลุงหงอกค้นพบคือสิ่งเดียวกันนะครับโอเคชัดเจนไหมครับคุณอะไรสกาบักอ่ะโอเคนะโอเคนะครับอามายฟังอีกรอบหนึ่งครับผมลุงหงอกครับผมได้ยินมาว่าภาษาเป็นตัวปิดกั้นปรมัตถ์ถูกต้องครับภาษาเป็นรูปมันจะปิดกั้นภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจเนี่ยจริงอยู่เวลาถึงจุดหนึ่งปุ๊บภาษาเป็นอุปสรรคทันทีมันจะกั้นทันทีครับมันเหมือนกับฟังเลยนะครับเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับมันเหมือนกับเดี๋ยวนะฟิวชั่นถูกฟังเลยนะฟิวชั่นปุ๊บต่างฝ่ายคือระแบ่งมันครึ่งสองครึ่งเนี่ยเห็นดูดีกว่ามันจะเหมือนกันเลยภาวะตรงกลางผมจะเรียกมันว่าอันตรกิริยานะครับมันจะผลักกันแม่เหล็กเหมือนกันมันจะผลักกันเอานะถ้ามีของสิ่งหนึ่งอะไรก็ได้เป็นรูปวงกลมเนี่ยรูปกลมนั่นเนี่ยนะกลมแบบนี้แหละถ้ามันไม่ได้แบ่งครึ่งมันก็เหมือนกับอยู่ด้วยกันสสารอย่างเงี้ยสสารทีนี้การที่เป็นสสารนี่เรียกว่าควอนตัมนะครับจำหน่อยครับสสารเรียกควอนตัมนะครับทีนี้มันจะสสารได้ก็ต่อเมื่อตรงกลางมันถูกแบ่งเปิดนะถูกแบ่งไปเนี่ยผมทำเส้นใหญ่ๆให้ดูมันถูกแบ่งเนี้ยใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าใช้สีอื่นจะเนี่ยคำว่าฟิวชั่นแปลว่าดูดจากขอบนอกเนี่ยเข้ามาสู่ตรงกลางนี่คือฟิวชั่นนะครับเพราะต่างฝ่ายก็ต่างฟิวชั่นเหมือนกันเข้าตรงนี้ก็เข้าเหมือนกันเห็นไหมแทนที่มันจะรู้ประหนึ่งว่ามันเลยนะรู้ประหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนี้เอาสีแดงซะมันเป็นอย่างนี้มันเชื่อมกันจริงๆมันไม่ได้เชื่อมกันเออมันตรงกลางมันถูกเห็นไหมฮะทีนี้พอมันดูดเข้าไปได้ว่าฟิวชั่นปึ๊ดง่ายๆดวงอาทิตย์มันทำงานปึ๊ดดวงอาทิตย์เห็นไหมเข้ามาทีนี้อีกทีนึงก็ผลักออกไปเรียกว่าฟิวชั่นโอเคนะพอเวลามาถึงตรงนี้มันก็จะดันออกดันออกไปอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันก็ดันออกเหมือนกันอย่างเงี้ยไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละฮะเรียกกันว่าอันตรกิริยาก็ว่าได้ภาษาฟิสิกส์อันตรกิริยาออกนอกขอบเส้นแล้วแล้วเป็นไรตรงนี้อันตรกิริยากิริยาจะเรียกว่าอันตรกิริยาหรืออินเตอร์แอคชั่นอินเตอร์แอคชั่นว่าไปครับเนี่ยตรงจุดกลางมันไม่โดยเนื้อแท้แล้วมันจะไม่ผ่านดูมันผ่านเพราะมันถี่มันเร็วมากนะครับการเชื่อมดูลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดในภาวะนี้ขึ้นมาปุ๊บแม่เหล็กก็เหมือนกันครับเหนือใต้ที่บอกว่าขั้วเหมือนกันมันจะดูดกันขั้วเหมือนกัน N S ไอตัวนี้นะฮะอยู่ตรงกลางเนี่ยไอตัวนี้ N ตัวนี้มันจะเป็น S มันประหลาดไม่รู้จะว่าไงเลย
เนี่ยไม่รู้จะว่าไงมันดูดกันเนื้อกับใต้ดูดกันคู่เหมือนกันจะดูดกันแต่ที่สุดแล้วมันจะผลักกันอย่างเงี้ยแม่เหล็กเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถพิสูจน์ด้านที่3ของแม่เหล็กได้ทำไม่ได้เลยนะครับไอ้ความว่างหรือว่าภาวะอันตรกิริยาเหมือนกันไอ้ความว่างจะพิสูจน์ไม่ได้เลยในวิทยาศาสตร์จะตายตรงนี้นะครับเพราะงั้นการที่จะพิสูจน์ตรงนี้ได้มันต้องเวลาต้องเป็น0เท่านั้นเองครับเวลาต้องเป็น0อย่างเงี้ยใช้สังเกตใช่มั้ยเวลาต้องเป็น0เวลาต้องเป็นศูนย์อย่างเงี้ยจึงจะพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรื่องจิตอย่างเดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้ถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่มีทางรู้ได้เลยครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับจำหน่อยก็ดีจำมากๆครับจิตบริสุทธิ์เพราะว่ามันใช้บ่อยบริสุทธิ์แล้วต้องตามคำว่าจิตทีนี้ฮะจิตคืออะไรจิตตัวนี้ตัวเดียวจิตคือความสว่างเนี่ยความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาอย่างเงี้ยปัญญาหรือพลังงานบริสุทธิ์ก็ได้เห็นไหมครับเมื่อมาถึงตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะปัญญาคือพลังงานเป็นพลังงานบริสุทธิ์เงี้ยพลังงานเพราะฉะนั้นจิตก็คือพลังงานจิตก็เป็นพลังงานนะครับพอได้ไหมครับแล้วจิตบริสุทธิ์ก็เป็นปัญญาเห็นไหมมันก็เป็นปัญญาไอ้ความสว่างตัวนี้มันก็วิวัฒนาการของจิตพัฒนาของจิตช่วงนี้มันพัฒนาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าว่าจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจิตจะรู้กติต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับจึงจะรู้ในสิ่งที่เป็นสีน้ำเงินที่ผมเขียนไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางได้เลยเพราะฉะนั้นมันใช้ศาสตร์อื่นไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงเพราะพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้นะครับธรรมชาติถ้าพูดธรรมชาติมันก็คล้ายอยู่เงี้ยมันเป็นควอนตัมในธรรมชาติไม่มีจุดแบ่งแยกเช่นดินกับน้ำถามว่ามันแบ่งแยกตรงไหนใช่ไหมน้ำกับอากาศมันแบ่งแยกตรงไหนกันเนี่ยอากาศกับความร้อนแบ่งแยกตรงไหนนั่นคือสภาวะของควอนตัมจะบอกให้ทราบไว้ได้เลยความร้อนกับอากาศเนี่ยมันมีตัวแยกเลยนั่นคือสภาวะของควอนตัมเห็นไหมครับหวังว่าคงไม่งงก็พยายามอย่างงกันแล้วกันครับผมก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนเข้ามาใส่ตรงนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจภาษาที่ใช้ก็ถือว่าสูงที่สุดแล้วอันตรกิริยากับอินเตอร์แอคชั่นหรือว่าฟิวชั่นกับฟิวชั่นจะผลักดันฟิวชั่นหรือจุดดับกับจุดเกิดจุดเดียวกันเนี่ยเงี้ยจุดดับเกิดดับเกิดเห็นไหมนึกออกไหมครับสตาร์ทฟินิชไกลขนาดไหนรู้สตาร์ทคืออะไรสตาร์ทปึ๊บฟินิชทันทีมีเรื่องจิตเรื่องเดียวครับสตาร์ทกับฟินิชจะเป็นจุดเดียวกันได้จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นโอ้โหตายเลยครับตรงสตาร์ทกับฟินิชเอาเรื่องจิตเข้ามาพูดโอ้โหมีใครเขาพูดกันได้ไม่รู้ก็มีลูกงอกแล้วพูดได้กันแล้วกันก็ลูกงอกได้แล้วตัวจริงเสียงจริงเนี่ยมาพูดได้แล้วกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนใครความไม่เหมือนใครก็คือใช้สองมือปราบรักษามนุษย์นะครับมันจะหมดยุคฮะหมดยุคเคมีมารักษาเคมีเขาจะรักษาแต่โรคสังเกตไหมฮะพอเวลานายกรขอเป็นโรคเอาเคมีเข้าไปรักษาโรคมันถึงไม่หายไงมันไม่หายจากในกอในคอในคอในควายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานพูดถึงเบาหวานซะหน่อย
เดิมทีเดียวเนี่ยเบาหวานนะมันตัวเลข150น้ำตาลนะน้ำตาลมันมีหน่วยเป็นอะไรอย่าไปสนใจผมก็ไม่เคยจำนะ150ถ้าหากว่าทางการแพทย์ยุคสมัยก่อนเนี่ยนับจากนี้ถอยหลังไปประมาณ20กว่าปีเอา20ปีก็แล้วกันคำว่าเบาหวานเนี่ยครับถ้าหากว่าน้ำตาลปริมาณน้ำตาลอยู่ในเลือดมันมีมากเท่ากับ150มิลลิกรัมมิลลิลิตรหรือทั้งเขาเนี่ยมิลลิเมตรมิลลิมิลลิมิลลิก็แล้วก็บอกว่านั่นคือน้ำตาลมากเกินไปตั้งชื่อโรคคำว่าเบาหวานโอเคไหมครับตอนหลังมานี่นะฮะฟังดีนะครับเพียงแค่125ก็บอกว่าเป็นเบาหวานแล้วถามว่าส่วนต่างอยู่ตรงนี้50กับ25เนี่ยนี่คือตัวส่วนต่างส่วนต่างนี่คืออะไรนะแก๊ปตรงนี้นะครับก็แปลว่าเดิมทีเดียวถ้าหากว่าน้ำตาลในเลือด150ทางการแพทย์จะบอกว่าจงคุมอาหารก็คืออย่ากินน้ำตาลมากจนเกินไปพูดถึงน้ำตาลเนี่ยฮะน้ำตาลมันมาจากอ้อยมันจากมะม่วงสุกมันจากมาจากแตงโมคือมาจากผลไม้สุกโอเคไหมคำว่าน้ำตาลอ้อยก็เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงน้ำตาลนะวันนี้น้ำตาลทรายไงเคมีมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเคมีปนอยู่กับน้ำตาลเพราะเจ้าเคมีมันปนมากับน้ำตาลตรงนี้นะครับมันย่อยสลายยากเห็นไหมเห็นไหมเคมีมันย่อยสลายยากนะแต่ก่อนใน150ทางการแพทย์บอกโอ้จงไปคุมน้ำตาลถ้าอย่ากินน้ำตาลมากเช่นน้ำตาลสูงน้ำตาลทรายน้ำตาลมาจากอะไรไอ้น้ำเปรี้ยวน้ำหวานน้ำอัดลมอะไรน้ำอัดลมพวกนี้โอเคไหมจะเป็นนมข้นนมแรงต่างจะไปกินกินน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติเช่นต้นอ้อยโอเคไหมมะม่วงสุกมะโมเงี้ยมะโมไอแตงโมเป็นแตงโมจังน้ำตาลก็จะไม่เพิ่มขึ้นมนุษย์เราขาดน้ำตาลก็ไม่ได้มันจะไม่มีแรงนะครับทีนี้พอตอนหลังมาเนี่ยเขาลดออกมาแค่125ก็มีบอกว่ามีน้ำตาลแล้วเขาจะขายอะไรเขาจะขายอินซูลินอินซูลินเห็นไหมฮะก็สั่งซื้อเขาทั้งโลกนี่อย่างนั่นแหละทีนี้พอเวลามีการซื้อขายถามว่าใครเซ็นเนี่ยนั่นแหละครับเซ็นบนโต๊ะหรือว่าเซ็นใต้โต๊ะผมไม่รู้หรอกครับผมไม่ได้เป็นคนเซ็นมองเห็นอย่างครับเห็นไหมก็แปลว่าส่วนที่มันเป็นช่องว่างตรงนี้โอ้โหขายกันอินซูลินเนี่ยขายกันโอ้โหดูสิครับทุกคนเป็นแล้วต้องถึงตายทีเนี้ยกินจนตายมันก็รวยสิครับมันจะหนีไปไหนล่ะครับมันไม่ต้องไปหาลูกค้าเลยครับเห็นไหมครับนั่นแหละคือแค่อินซูลินนะน้ำตาลเนี่ยหลังขายกระตามที่ถูกการแพทย์บอกว่าเป็นน้ำตาลแล้วก็ต้องกินอินซูลินจะเป็นกินจะเป็นฉีดก็จนตายแล้วครับแล้วเมื่อไหร่จะตายทีเนี้ยทุกวันนี้30บาทรักษาทุกโรคสวยไหมครับประเทศชาติทีเนี้ยเออสวยไหมครับประเทศชาติเนี่ยพอโทรพอแล้วครับมาถึงวันนี้งานประกาศตามวิธีของไตรเติ้ลแมนในที่สุดก็มันจะเผาผลาญมันเองเห็นไหมครับกระโดดแนวดิ่งแนวดิ่งปืด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 แล้วก็เดินแนวราบแต่เดินจะวิ่งตามทะยาสายเอาแนวดิ่งเป็นหลักและแนวราบเป็นรองนะครับมันเหนื่อยก็นั่งพักผ่อนหายใจยาวงานประกาศต่อปืดปืดปืดไปเลยโอ้โหอย่างนี้เผาผลาญอย่างดีเลิศประเสริฐสแมนแตนเพราะมันเป็นหลักเกณฑ์ธรรมชาติอาหารก็กินในรูปแบบธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาปลาซิวปลาส้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบข่าวไอ้ที่บอกเข้ายายาเนี่ยคือเป็นพิษหมดอินซูลินมันก็เป็นพิษเออลองเอาคนที่เขาสั่งมาให้เรากินอ่ะคุณกินก่อนผลเสียอย่างเงี้ยเขากล้ากินไหมเออมัวแต่ฉีดชาวบ้านเขาคุณฉีดเองหรือใช่หรือผมจะฉีดคุณก็ได้เอาไหมไม่เอารับรองได้เลยสวนกลับเงี้ยเสร็จยาเหมือนกันยิ่งเป็นแคปซูลมาเนี่ยเขาใส่ขี้หมาขี้ไม้ขี้ไก่เราก็ไม่รู้ชีวิตเราจะขึ้นตรงอยู่กับเขาก็เชิญนะครับผมไม่เกี่ยวนะกลับมาเถอะครับธรรมชาติดีที่สุดรวมความแล้วนะครับ
ไหมเบาหวานตลอดชีวิตไขมันตลอดชีวิตความดันตลอดชีวิตหัวใจตลอดชีวิตดูสิครับคนหนึ่งมีทั้ง4อย่างเสร็จแล้วก็ได้30วันรักษาทุกโรคถามว่าใครช่วยทีนี้ประเทศจะล่มจมคือตรงนี้ครับผมนะครับงั้นกลับมาครับมากู้ชาติกันนะครับนี่ลุงหอกเป็นหัวหอกให้เผยแพร่พลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเองลุงหอกทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเห็นไหมครับตัวอย่างมีอยู่แล้วกล้าท้าด้วยเห็นๆอยู่แล้วจับต้องได้ด้วยคุยกันรู้เรื่องด้วยนะจะใช้ภาษาที่กำลังดูตัวก็เป็นวิทย์เป็นผมว่าผมพูดวิทยาศาสตร์นี่เนี่ยแต่มันจะมาเชื่อมของพุทธศาสตร์คืออากาลิโกนี่เองอากาลิโกเนี่ยเวลาเป็นศูนย์นะครับถ้าสามารถหยุดเวลาที่ทำเวลาเป็นศูนย์ได้ทุกคนจะรู้เรื่องนี้เลยวันนี้เริ่มพูดเรื่องของรางวัลโนเบลแล้วนะให้รู้ไว้ไอน์สไตน์เขาใช้เวลาอยู่15ปีผมลบนะครับตรงนี้ลบนะครับเอาแค่นี้ก็พอไอน์สไตน์เขาใช้เวลาอยู่15ปีนะฮะในการที่จะรวมแรงทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันที่มีชื่อเรียกว่า Unified Field Theory Unified Field ลุงออกนี่เป็นคนที่รวมได้ด้วยเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์พูดถึงนะครับว่าใครก็ตามที่สามารถรวมแรงทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้คนนั้นจะรู้จักการเกิดทุกสรรพสิ่งนี่ก็ลุงงอกแล้วเป็นคนรู้ทีนี้ผู้จะชัดอย่างนี้เลยครับกลัวใครทำไมล่ะอยากรู้อยากได้ตามก็เชิญตามเลยครับ YouTube บ้านเราทีวีนะครับเห็นไหมก็เผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันอยู่ตลอดเวลามาทั้งหมด20กว่าปีก็แล้วก็ค่อยๆติดตามกันเรื่องพวกนี้นะครับทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงหอกนะลุงหอกไม่มีอะไรไม่มีทุนทางสังคมนะดูซื้อเสื้อผ้าพรใส่ไม่มีอะไรที่จะเป็นทุนทางสังคมได้เลยก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยคำนำหน้ามนุษย์หายหนีหมดคำนำหน้าจุดมันจะใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้คำว่านายใช้คำว่านางใช้คำว่านางสาวจะขึ้นแล้วนะครับไม่รู้ถ้านำหน้าอย่างอื่นแล้วก็บอกว่าเลยครับจะหมดความเชื่อถือจำเลยครับเพราะว่าทุกคนจะพัฒนาให้เป็นปัจเจกบุคคลแปลว่าความรู้อะไรต่างๆนะจะเกิดขึ้นมาเองนะมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับไม่เชื่อถือบุคคลเกิดก่อนที่มีอะไรยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าคำนำหน้าต่างๆจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ต่างๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์นั่งวีนแชร์อย่างเงี้ยแปลว่ารักษาตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยเข้าใจอย่างแล้วใครเขาจะไปกราบผมคนหนึ่งผมก็ไปกราบอยู่แล้วเจ๊ก็พูดกันอย่างนี้เลยเกรงใจใครอยากกราบก็เชิญนี่ครับใช่ไหมฮะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์นั่งวีนแชร์อยู่หงิกเนาะเอามาพึกเล่นงานอยู่โอ้ยพอยังมานั่งขี้คุยรักษาตัวเองยังไม่ได้จะรักษาผู้อื่นก็ได้ยังไงจบข่าวไว้เนี่ยง่ายๆไม่ต้องคิดเลยเอ๊ะผมกำลังพูดถึงใครไม่รู้ตัวไม่รู้โตแล้วคิดเองกันแล้วกันจะให้ผมบอกผมทุกอย่างผมก็แย่สิครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะดีมากครับต้องงั้นสิ เข้าใจ ลุงออกคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คนเรานั้นเป็นหญิงชายกันอยู่ในตัวก่อนนั้นอยู่แล้วไม่ใช่กายเป็นชายใจเป็นหญิงกายเป็นหญิงใจเป็นชายนะแปลว่าอะไรคะตอนเสร็จเลยลุงออกไม่น่าพูดทิ้งไว้เลยนะเปิดประเด็นใหม่ก็มีคนที่อยากจะตามเข้ามาก็ต้องยกมือไหว้แหละครับเมื่อถามมาเนี่ยเพราะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่ไม่ต้องถามที่ไม่ต้องตอบมันสุดขั้วมันไม่เกิน3คำที่ผมไม่ตอบเนี่ยอย่างนี้ตอบได้ว่าคนเรานั้นเป็นหญิงเป็นชายกันอยู่ในตัวก่อนอยู่แล้ว
ม่ใช่กายเป็นชายใจเป็นหญิงหรือกายเป็นหญิงใจเป็นชายแปลว่าอะไรฟังให้ดีนะครับเรื่องอย่างนี้อย่างลุงหงอกนะเป็นชายแน่นอน 100% เกินต่างหากรู้ไหมลุงหงอกนะมันมีความเป็นหญิงอยู่ในตัวมันเองหญิงด้วยในเวลาเดียวกันลูกงอกเนี่ยครับเซซว่าใน 100% เนี่ยครับในตัวลูกงอกเนี่ยมีเนื้อหนังมังสาเป็นชายอยู่ใส่เข้าไปเลย 80% ก็ได้ได้ไหมครับหมดสภาพชายเป็นศูนย์หมดสภาพใช่ไหมครับหญิงเป็นศูนย์ก็หมดสภาพเหมือนกันหรือว่ามันใช้หลักคิดแค่นี้เองครับอย่าไปอะไรกันนักกันหามันใช้หลักคิดเอาตัวเลขโยงมาให้เป็นหลักคิดเฉยๆหรอครับไม่งั้นมันมองไม่ออกมันมองไม่ออกว่าจะยังไงกันแน่เห็นไหมพอได้หลักคิดปุ๊บนี่คือการเหล่าดินสอครับแต่ว่าท่านกับผมอยู่หน้าจอลุงหอก็พยายามหาวิธีเหล่าดินสอให้มันเกิดความคมของหลักการคิดวิธีคิดนั่นเองโอเคนะทั้งหมดที่ว่ามันทั้งหมดไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดแน่นอนนะครับที่ว่ามาโอเค
มันเป็นความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คมให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปลงโขงไปเลยเป็นไงโอเคความรู้สึกแค่นะฟิลลิ่งฟิลเลอร์ฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์ตัวเราคือฟิลเลอร์ตัวเราคือฟิลเลอร์ถูกความร้อนมาใกล้ตัวมันร้อนมันคือฟิลลิ่งมันก็บอกที่ตัวเราตัวเราเป็นตัวบอกทางวิทยาศาสตร์เขาประหลอดนะมันจับวัดอุณหภูมิเป็นตัวเราลุงหงอกไม่เคยใช้นะให้รู้ว่าลุงหงอกรู้ว่าตัวร้อนแค่นี้หายใจออกก็จะรู้นะครับไม่ต้องไปใช้ประหลอดมาวัดให้มันเสียเวลาเฉพาะวันที่ใจนิ่งตกลงผ่านนะคุณวริญญานะครับเฉพาะวันที่ใจนิ่งและเข้าใจในบางเรื่องเพิ่มขึ้นแล้วขนลุกเลยค่ะแต่ต้องปฏิบัติดีมากๆค่ะลุงออกจึงจะมาโอเคอันนิ่งนะจะมันจะบอกเองนะมันจะมีรหัสเข้ามาเองนะครับคุณสเตรนเลอร์นะครับดีใจครับที่สามารถที่จะพอที่จะอะไรสื่อสารคือจับรหัสตรงนี้ได้มันเป็นรหัสเป็นรหัสคนที่มีผิวกายหยาบกร้านนี่จะรับไม่ได้ครับเพราะรหัสพวกนี้นะผิวกายหยาบกร้านนะครับมันจะไม่ได้นะครับต้องเนียนผิวต้องเนียนนะครับจะเป็นดำก็ดำเนื้อดำก็ละเอียดเนียนขาวก็ขาวละเอียดเนียนโอเคนะครับจึงจะรับความรู้สึกตัวนี้ได้ง่ายนะฮะลุงหมอครับมีคนบอกว่าถ้าเป็นพระโพธิสัตว์จะสามารถเลือกเกิดได้จริงไหมครับแล้วเกี่ยวข้องกับโสดาบันหรือเปล่าครับห่วยห่วยห่วยอยากเป็นเหรอพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นคำว่าพระโพธิสัตว์กับคำว่าอาวโลกเตสวนอาวโลกีเตสวนก็พระโพธิสัตว์สัตวะเนาะมันมีสองไดยะทั่วๆไปก็รู้จักถ้าหากว่าทางฝ่ายผมนะฮะถ้าเป็นพระศาสดาพระเยซูเจ้าผมจะเรียกนั่นคือพระมหาโพธิสัตว์ฝ่ายเพศผู้ไปเลยถ้าเป็นฝ่ายเพศเมียก็คือพระแม่กวนอิมตามที่มนุษย์พอจะรู้จักกันได้พระโพธิสัตว์ก็จะมีคุณสมบัติอยู่ตรงนี้หนึ่งต้องมีเมตตาสองต้องมีกรุณาตัวนี้เป็นหลักเลยเมตตากับกรุณาเมตตาทำคำจุนโลกกรุณาแปลว่าช่วยเหลือนะครับเมตตาเนี่ยแค่เห็นก็สงสารแล้วอยากจะช่วยจังเนี่ยใครก็ตามที่มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในตัวตนนะครับแปลว่าเป็นบุคคลที่มีเนื้อนาบุญของคำว่าพระโพธิสัตว์อยู่ในร่างกายของแต่ละท่านและใจอยู่ในท่านอยู่ในร่างกายและใจแค่นั้นยังไม่ตอบว่าจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกนะครับทีนี้กลับมาถึงที่ยิ่งใหญ่พอเวลาจับทางพระพุทธศาสนาได้มีคุณสมบัติตรงนี้นะทางด้านฝ่ายโอมนะครับคือฮินดูเขาจะมีคำว่าอะวะโลกีเตสวนอะวะโลกีเตสวนอย่างเงี้ยโอเคมานู่นไปดูที่ชัดที่ไรที่เขมรเราเห็นเป็นลักษณะพระพรหมสีหน้านะ
นั่นแหละนั่นอะวะโลกิเตสวนเห็นหน้าเป็นพระพรหมลักษณะอย่างนั้นหรือการนั่งโกเดมก็มีตั้งพันมือเอาโลกิเตสวนก็ทำนองเดียวกันอยู่ในขอบข่ายเดียวกันแต่ขอให้รู้ว่าใครก็ตามที่มีเนื้อนาบุญภายในจะเห็นอะไรอย่างเช่นไปเห็นมนุษย์และสัตว์ที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสก่อเราใจมันอยากสงสารจังเลยอยากจะไปอุ้มมากอดดูสิมันห่างกันมันไปไม่ได้คนมันคนละฝั่งคลองฝั่งแม่น้ำก็ได้แต่ห้อยทำใจแล้วห้อยอยากจะไปช่วยจริงๆอยากจะว่ายน้ำไปช่วยจริงๆออกไปไม่ได้ถ้ามีเรือก็ข้ามฟากไปได้ไม่มีเรือก็คว้างสิ่งของไปไม่มีใครไปก็ฝากคนฝั่งนี้ไปให้ฝั่งนู้นนี่เขาเรียกว่าช่วยเหลือต้องมีตัวนี้นะฮะถามว่าจะเกิดอีกไหมใช่หรือไม่รู้นะโอเคมีคนบอกว่าถ้าเป็นพระโพธิสัตว์จะสามารถเลือกเกิดได้จริงไหมไม่น่าจะได้นะไม่ได้เพราะเลือกเกิดไม่ได้นะครับยังไงก็เลือกไม่ได้แน่นอนเลือกเกิดนะครับไม่ได้แน่นอนนะครับอธิษฐานนะถ้าจะเกิดได้อย่างนั้นนะพอได้อธิษฐานแต่อธิษฐานอยากเกิดที่ดีกว่าถามว่าพื้นฐานที่ตัวเองทำได้ดีถูกดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมดีไหมล่ะถ้ามันดีไปเกิดก็โอเคจะดีขึ้นไปเรื่อยก็แปลว่าคิดดีพูดดีทำดีในชาตินี้อย่างเงี้ยถ้ามันยังไม่สิ้นสุดการเกิดก็ต้องไปเกิดทีมก็ต้องเกิดในทางที่ดีขึ้นนั่นเองอธิษฐานอยากจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปลักษณะอย่างนั้นอธิษฐานเนี่ยโอเคเห็นด้วยนะอธิษฐานเนี่ยเห็นด้วยนะครับเราคิดเห็นด้วยว่าได้หรือพอได้กันแล้วกันนะแต่อธิษฐานเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมมันไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นกลไกอัตโนมัติแต่ถ้าหายอธิษฐานเกิดครั้งต่อไปโอเคนะเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับตรงนั้นนะถ้าใครก็ตามที่ยังรู้ว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกก็อธิษฐานต่อไปแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่รู้ว่าชาตินี้ไม่ชาติสุดท้ายก็ใช้หลักตามในชีวิตคือหาของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเอาไว้เวลาจะตายไปหนึ่งจะหอบไปด้วยก็เชิญถ้าหอบไปด้วยไม่ได้แจ้งใครก็ได้ข้างรั้วบ้านท่านนะครับเห็นไหมเพราะมันหอบไปด้วยไม่ได้เอาไว้ให้คนกับคนข้างรั้วบ้านท่านบอกกับคนข้างรั้วบอกว่าถ้าฉันตายไปแล้วเอาไปเผาเนี่ยนะก็มีสมบัติก็ได้ก็ให้เขาไปถ้าไม่ให้ตัวนั้นก็ลุงหอบก็น้อมรับอยู่นะลุงหอกจะใช้จะทาหาปีบเอาไว้เอาไว้รับสมบัติชาวบ้านครับเผื่อว่าเขาหอบไปด้วยไม่ได้เขาจะได้มากองให้แถวนี้ดีไหมล่ะเผื่อจะทำประโยชน์กับผู้อื่นเขาได้ก็คิดอยู่แค่นี้นะๆๆๆโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะตกลงสรุปแล้วกันนะฮะไอการที่จะอธิษฐานการเกิดมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องโสดาบันนะครับพระโพธิสัตว์กับทางด้านโสดาบันมาคนละเส้นทางนะครับมันคนละเส้นถนนคนละสายนะครับนี่ถ้าสายเมตตากรุณาที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยพระโพธิสัตว์ก็พัฒนาไปเรื่อยไอ้กลุ่มนี้กลุ่มสาธุนี่เขาเรียกว่ากลุ่มอรหันต์โอเคนะครับต้องตายโสดาสกิทาอนาแล้วก็อรหันต์ก็เลยไปจ้ะอรหันต์ส่วนพระโพธิสัตว์พอถึงจุดนี้ตรงนี้แหละครับสำคัญพอถึงตรงนี้ปุ๊บอันนี้อนาคามีพออนาคามีพลิกตัวปุ๊บก็จะเข้าสู่พระนิพพานเลยครับพระนิพพานทันที
แปลว่าเข้าสู่ความว่างเข้าสู่คำว่าปรมัตถ์ก็ได้ปรมัตถ์ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จะว่ากันโลกุตก็ได้อ่ะโลกุตระธรรมโลกุตระสุญญตาก็ได้อ่ะอย่างนั้นได้ทั้งหมดอนัตตาก็ได้ทีนี้มันมีภาษาใช้กันเยอะแยะหลายคำพวกนี้ภาวนิพพานส่วนพระเมไอ้นี่ถ้าอนาคาตัวนี้นะฮะเรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายสุดท้ายพอถึงที่พลิกขั้วปุ๊บก็เข้านิพพานเลยนะครับจะไปตอนผมจะเรียกว่าพระอนาคามีผมจะเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนะครับนอนแบกับดินส่วนพระอรหันต์เดินดินเนี่ยมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกวันนี้ครับถ้ามีก็บอกเลยนะจะกราบไปถูกที่ถ้ามีก็ช่วยบอกนะครับจะหาวิธีไปกราบท่านสักหน่อยนึงจะไปเทกระทนจะไปล้างเนื้อล้างตัวให้จะเป็นลูกศิษย์อุปถากให้ถ้ามีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีนะบอกหน่อยจะได้กราบได้ถูกคนหน่อยเพราะฉะนั้นกราบผิดทุกทีเลยกราบได้มันถูกอย่างอื่นไปซะหมดประมาณนั้นนะครับทีนี้บรรลุธรรมได้ทันทีส่วนทางด้านพระโพธิสัตว์นะฮะทางด้านพระโพธิสัตว์ต้องเกิดอีกเกิดอีกครั้งแต่ถ้าหากว่าบำเพ็ญเต็มร้อยเรียกว่าพระมหาโพธิสัตว์พระมหาแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับมหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์เกิดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้าไปเลยแปลว่าข้ามช็อตไปเลยบำเพ็ญเต็มที่เพราะฉะนั้นพระองค์ต่อไปจึงมีคำว่าพระศรีอริยะชื่อต่อไปก็พระศรีอริยะเมตไตรก็แล้วกันง่ายดีองค์ต่อไปก็มาจากฐานพระโพธิสัตว์นี้ในธรรมเต็มร้อยถ้าหากว่าเป็นยุคสมัยก่อนก็คือธรรมอะไรเป็นพระเวสสันดรนั่นเองพระเวสสันดรคือพระมหาโพธิสัตว์จำหน่อยก็ได้พระเวสสันดรครับน่าว่าไปนะพูดอย่างกับว่าเกิดทันที่ว่าเนี่ยจำขี้ปากเข้ามาพี่จำมาเรื่อยแหละก็จำไว้มันก็ไม่ได้แบกไว้จำไว้ถึงเวลาเล่าให้ฟังก็เล่าให้ฟังแต่พอสมควรประมาณนั้นนะครับโอเคนะตกลงเข้าใจเด้อเข้าใจเด้อใครถามมาก็รู้กันเองก็แล้วกันเอาละกลับมาถึงคุณลุงคะจะถามว่าคนข้างตัวเสียชีวิตไปยังใหม่ๆเวลาเราอธิษฐานนึกคิดทานข้าวทานกาแฟไปร่วมทำบุญไปทำบุญกินเจเราบอกเรียกเขาเขาจะมารับเขาจะรับรู้เขาจะรับรู้หรือมารับได้หรือไม่ใช่เป็นความรู้สึกนึกคิดใช่หรือไม่ฟังให้ดีนะครับจำเลยครับเป็นภาษาต้องจำต่อไปนี้นะครับไอ้คนที่เขาตายไปแล้วนะครับประเภทตายไปแล้วนะเอาไปเผาแล้วงี้ดีกว่าปืดปาดเผาเรียบร้อยแล้วเขาจะไปไหนไม่รู้เขาโอเคนะครับนะเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่มีสิทธิ์หมดสิทธิ์นะฮะที่จะมาคิดถึงเราไม่มีสิทธิ์น่าจำนะไปแล้วไปเลยเขาไม่ย้อนมาคิดถึงเราแน่นอนนะครับตายแล้วไปเผาแล้วก็ไปเลยไปไหนล่ะถ้าหากว่าถึงขั้นบรรลุธรรมใช่ไหมล่ะก็เข้าพระนิพพานไปเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ทำตายแล้วก็ไปเวียนเกิดอีกทีนึง
ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเนี่ยไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะไอการที่เขาจะมาหาเราหรือคิดถึงเราอย่าหวังตรงนี้ฮะมีผู้คนคิดผิดเยอะมากเช่นตายไปแล้วเข้ามาหาฉันเมื่อคืนนี้มาเขย่าตัวมั่งมาทำหน้าตาต่างๆนะไอตรงนี้แหละมันเป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้ทำบุญไปให้คนตายนะครับขออนุญาตเป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้เป็นคำที่ลุงหอกไม่พูดคำนี้ยกเว้นอายุ100ปีที่จะพูดคำพวกนี้ตอนนี้กักเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่กักมันก็ยิ่งจะเสียหายเยอะผมจะรู้ว่าเสียมากกว่าดีเพราะยังไม่ถึงเวลาพูดเรื่องพวกนี้ตายแล้วก็ไปเลยเขาไม่มีสิทธิ์คิดถึงหรอกถามว่าทำไมจึงรู้สึกว่าจึงฝันว่าเข้ามาหาเราความจริงเป็นตัวเราเวลาอยู่ด้วยกันมันเห็นหน้ากันยิ่งเป็นผู้คู่ผัวตัวเมียนึกออกไหมครับสามีภรรยากันแล้วกันเนี้ยสามีภรรยามันเป็นลักษณะทวีนวันนะพี่เอ๋ยทวีนวันรู้จักทวีนวันไหมครับมันซาบซึ้งมันดูดดื่มกินเกลือด้วยกันกินสเต็กด้วยกันทำอะไรด้วยกันมันผูกพันกันเพราะฉะนั้นคำพูดคำจามันฝังแน่นอยู่ในสมองของเราเองมันฝังในสมองเราเองทั้งหมดจะเป็นรูปอากัปกิริยาเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาตายไปโอเคไหมครับเรานั่นคิดถึงเขาเข้าใจไหมครับภาพที่มันสมองนี่อยู่จำเอาไว้มันก็เลยขึ้นมาให้เราเห็นถึงขนาดมีความรู้สึกเลยนะเนี่ยก็มีแค่นี้เองคำอธิบายก็คือตรงนี้เองก็แปลว่าอยู่ที่เราครับเป็นฝ่ายคิดถึงเขาเราจึงรู้สึกอย่างที่เคยรู้สึกนะครับคุณวิไลเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะย้อนมาหาเราได้เลยนะครับไม่มีสิทธิ์เลยไปแล้วไปเลยผ่านม่านแล้วก็ผ่านม่านบางตาก็ไปเลยประมาณนั้นครับโอเคไหมครับไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันได้มาเราเพราะว่ามันเป็นอดีตของเราเองมันที่มันผูกพันกันอยู่ตรงนี้มันฝังอยู่ในหัวเราอยู่ในสมองเราด้วยนะครับวันดีคืนดีเวลานอนหลับนอนก็ฝันเวลาเดินไปไหนก็นึกถึงก็นึกถึงเขานี่เขาก็เหมือนกับว่าเขาอยู่ในตัวเราโอเคไหมครับจริงๆไม่เลยครับเป็นเรื่องของอดีตเท่านั้นที่มันฝังอยู่ในสมองของเราโอเคไหมครับจบข่าวเนาะโลกเบาไปเยอะตอนนี้ตอบปัญหาข้อนี้ได้นะโลกเบาไปเยอะเลยตัวเบาไปเยอะมันก็จะหนักตรงนั้นแหละครับส่วนการจะทำอะไรให้กับข้อไปทำไปเถอะก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่หวังผลได้ไหมผมตอบเลยตีแตกตัดตกไม่ได้แน่นอนเพราะเวลาเขาไปเขาจะไม่คิดถึงเราเพราะว่ามันคนละมิติไปแล้วของเขามันกลายเป็นพลังงานไปแล้วถ้าบริสุทธิ์ก็ไปนิพพานไปแล้วถ้าไปบริสุทธิ์ก็ไปเกิดใหม่ทีนึงไปก่อตัวตรงไหนก็ไม่รู้กำลังไปก่อตัวตรงไหนก็ไม่รู้คนในโลกนี้ 8,000 ล้านคนไม่รู้ว่าใครที่จะนำเอาสิ่งนี้เข้าไปเกิดใหม่ทีนึงในขณะที่มีการปฏิสนธิผมก็ไม่รู้ว่าใครที่กำลังปฏิบัติการใดๆสิ่งที่ว่านี้มันก็จะไปสถิตอยู่กับคนๆนั้นก็เป็นเผ่าพันธุ์อีกแหละผูกพันพัวพันพ่านพ่วงพันเป็นเผ่าพันธุ์กันต่อไม่มีจุดจบนะครับเรื่องนี้มันเรื่องของสปีชีส์เรื่องของยีนเรื่องของพันธุกรรมต่อไปโอเคไหมครับชาตินี้ปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่ด้วยกันก็มีอยู่3 4ลักษณะ1คู่สร้างคู่สม1คู่สร้างคู่สมสร้างสมเจริญทำอะไรก็เจริญคิดอะไรก็คิดถึงเดียวกันไปด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันเอาว่าเจริญกันแล้วกันเจริญก็งานทั้งหมด2คู่ทุกข์คู่สุขทุกข์คู่สุขกินเกลือด้วยกันกินสเต็กด้วยกันพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้บ้างภาษาดอกไม้บ้างภาษาก้อนอิฐบ้างไอ้ส่วนสร้างสวนเป็นภาษาดอกไม้หมดไม่เคยทะเลาะเบาแว้งกันกุศลกุศลดีไปหมดทุกเรื่องต่างฝ่ายต่างมาดีอย่างเงี้ย
มาเจอจันมาเจอกันแบบทูอินวันก็ดีทุกอย่างต่อไปคู่ที่สองทุกข์กับสุขกินเกลือด้วยกันกินสเต็กด้วยกันข้อที่สามคู่ลากคู่ดึงคู่ลากดึงลากก่อนบางทีตกอาบลงไปทีนึงอันนี้ก็ดึงขึ้นไปต่อล้มทีก็ช่วยกันดึงเนี่ยดึงขึ้นตั้งขึ้นช่วยกันโอเคไหมพูดกันเป็นภาษาดอกไม้ทุกสูงนี่พูดกันเป็นภาษาดอกไม้ขึ้นเสียงกันบ้างไม่ลงไม้ลงมือทุบตีกันไม่มีทุกสูงเข้าใจกันอย่างดีโอเคไหมครับลากดึงก็เหมือนกันพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้ไม่ทุบไม่ตีกันแปลว่าพึ่งพากันคนหนึ่งตกอับก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องอะไรก็ว่ากันไปส่วนที่4เนี่ยคู่เวรคู่กรรมอันนี้เจอกันไม่ได้สะกิดไม่ได้ปุ๊บสะกิดปุ๊บลูกดอกเกิดลูกทันทีพวกนี้คู่เวรคู่กรรมสะกิดปุ๊บเกิดลูกทันทีแพร่พันธุ์กันอย่างดีคู่เวรคู่กรรมไหนลุงออกบอกว่าจะเลิกพูดเรื่องเวรกรรมเอ้าก็พูดเรื่องของเก่าๆให้ฟังนะครับพอเวลามาถึงตรงนี้แล้วก็เรื่องบุญเรื่องกรรมเอาไว้เป็นอดีตซะเออมันไม่ผิดหรอกครับจับเอาไว้เสกใส่เคหนึ่งเอาไว้ในฐานที่เข้าใจเห็นไหมครับพอเข้าใจมันก็ปลดปล่อยได้พวกนี้ถ้าไม่เข้าใจมันก็ติดยึดอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวประมาณนั้นเรากำลังแชร์กันให้เกิดความเข้าใจกันนะระหว่างท่านอยู่หน้าจอแต่ผมก็อยู่ในจอนี่นะครับโอเคเราหวังว่าคงจะแค่ดินทูแล้วนะคุณวิไลผมรู้ว่าสามีเผาไปประมาณสัก3เดือน4เดือนที่ผ่านมานี่เองที่ถามเนี่ยที่จริงเขาน่าเราน่าจะไปก่อนเขานะคุณวิไลนะเออก็เขายังแข็งแรงอยู่เลย1เดือน2เดือนไปแล้วก็ล้มทีไปเลยว้าเขาน่าจะเราน่าจะไปก่อนเขาถ้าดูตามสภาพความเป็นจริงแล้วนะที่ไหนใดเขาไปก่อนเราซะนี่แมนบอกว่าคุณวิไลผมไม่ใช่นะโอเคผ่านไปวันนี้สัญญาณดีมากค่ะคุณลุงอยู่ในรถเสียงชัดเจนอ้าวอ๋อไปดูที่อยู่รถไหนกินน้ำอ้อยบ้านเรานะพยายามกินน้ำอ้อยนะครับน้ำตาลอย่าไปกินหลังๆมานี่นะฮะเดี๋ยวน้ำตาลราคาแพงขึ้นไปต้นทุนสูงมันจะมีน้ำตาลอีกอันนึงเล็กๆโอ้โหหวานแสบไส้เลยครับเขาทำกันมาขายไม่รู้จะ50-60ปีแล้วในอายุผม75ปีเนี่ยก็ทำกันมาขายเป็น100ปีแล้วน้ำตาลเป็นเกล็ดๆเขาเรียกอะไรไม่รู้สมัยก่อนนี่แม่ผมเขาขายแตงโมจะให้มันหวานเขาเอาน้ำตาลตัวนี้ฮะใส่เข้าไปในแตงโมโอ้โหหวานพิลึกพิลั่นก็จะเพิ่มความหวานนั่นนะแม่ผมก็ไม่ซื่อสัตย์เหมือนกันนะเอ้าก็แม่ค้าเนาะทำหลายอย่างทุกอย่างเอ้ยเจ้านี้เอ้ยแตงโมหวานกว่าหลายเจ้าไอ้ชาวบ้านไม่รู้เนี่ยเอ้าไม่หวานไงคนขายใจดีไปนู่นเลยคนขายมีน้ำใจดีก็หวานหมดแค่น้ำก็เป็นหวานไปหมดแล้วไปนู่นเลยเวลาไปที่ไหนได้เอาเขาเรียกอะไรนะทางอีสานเขาจะเรียกมันมีชื่อนะนี่ขึ้นเครื่องบินจะเจอบ่อยเนี่ยพวกนี้นะครับเครื่องบินเนี่ยให้รู้ว่าไอ้น้ำตาลสกัดมาจากเคมีล้วนๆเลยหวานโอ้โหหวานแสบเลยครับนิดเดียวเองฮะอย่าไปใช้มันถ้าเป็นไปได้นะครับลูกงอครับอาจารย์เก่าของผมเคยสอนว่าให้คิดว่าตายแล้วไม่ขอเกิดอีกบ่อยๆแค่นี้พอตายแล้วไม่ขอเกิด
การที่จะไม่ขอเกิดอีกก็คือได้อย่างเดียวคือทำดีละชั่วทำใจสงบทำจิตให้สะอาดและปกผ่องใสนั่นนะครับจะไม่เกิดอีกนะครับเอาแค่ขออ้อนวอนไม่มีทางไม่ได้หรอกบอกนะครับก็ยังดียังดีแต่ถ้าหากว่าจะไม่เกิดก็ต้องทำเองทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สะอาดและก็ผ่องใสใสเมื่อใดคือจิตบริสุทธิ์เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนครับโอเคนะภาษาหลักจำนิดนึงลุงหงอครับอาจารย์เก่าผมสอนว่าให้คิดว่าตายแล้วไม่ขอเกิดอีกบ่อยๆแค่นี้ก็พอมันจะพอไหมครับผมบอกว่าไม่ได้ก็แล้วกันนะผิดไหมครับมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันไม่ได้โอเคนะเกี่ยวกับการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าอยากจะได้เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ก็ต้องทำดีละชั่วทำใจให้สงบพัฒนาจิตรู้จักจิตพัฒนาจิตให้สะอาดแล้วก็ผ่องใสมีคำว่าใสอย่างเดียวครับจึงจะได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับพลังงานบริสุทธิ์มีแต่จิตบริสุทธิ์หรือใสเท่านั้นจึงจะได้นะครับถ้ายังขุ่นมัวอยู่ยังใสไม่เป็นไม่เต็มร้อยก็มันเกือบได้หรือก็ไม่ได้นั่นเองครับเห็นไหมพูดยังว่าตัวเองได้จิตบริสุทธิ์ไปมาก็แถวแถวเนี่ยพี่เข้าไหมโอ้สามทุ่มห้าสิบไปแล้วเนี่ยเอสปาแตมคืออะไรยาเลยครับคุณสรินเดอร์ขันทศกัณฐ์แหมมันต้องอย่างนั้นสิขอบคุณแต๊งจูบลิครับคุณจรัสสีโอเคครับขันทศกรก็โอเคนะโอเคนี่มันหวานแสบๆหวานโอ้โหขันทศกรถูกต้องครับแต๊งจูบลิเบกต้องงั้นสิมาเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ขันทศกรถูกต้องครับสุครินขันเห็นไหมเขามีภาษาอะไรกันเอสปาแตมอะไรเนี่ยภาษาของเขาโดยเฉพาะเยอะเหลือเกินสุครินก็ได้ครับขันทศกรใช้ได้ครับน้องแก้วน้องแก้วบอกต้องอย่างนั้นสิครับเดี๋ยวไปกินชนะพวกเนี้ยนะไปหมดนะไตไปก่อนเลยครับบอกไงเฮ้ยน้ำหวานเอาอ้อยดีกว่าอ้อยสดๆนี่นะโอ้ยอย่าไปหลีกได้เลี่ยมตาลทรายเม็ดเม็ดถ้าหลีกได้ก็หลีกนะฮะหลีกไม่ได้ก็เอาน้ำตาลทรายที่มันไม่มีไม่ขาวอ่ะเอาแบบสีน้ำตาลตาลอ่ะเออที่ยังไม่ได้ฟอกขาวนั่นแหละครับโอเคไหมกินพวกนี้กินที่มันไม่ฟอกขาวโอเคนะน้ำตาลที่ไม่ได้ฟอกขาวกินตรงนั้นถ้าฟอกขาวแล้วพยายามหลีกเลี่ยงนะครับจะมีปัญหามากนะครับอันเอสปาแตมนะครับชื่อทางเคมีของมันก็คือขันทศกรโอเคครับ Thank you very much ครับโคชรินเลอร์ว้าวันนี้ตัวช่วยเยอะวะดีใจจังเลยนึกว่าจะปล่อยผมโดดเดี่ยวอยู่คนเดียว เดี๋ยวสิฝั่งนี้ว่าไงฝั่งเฟซว่าไงไม่หายนี้ไปไหนเลยเอาละฝั่งเฟซว่าไงปืดปืดปืดกินแล้วหวานแสบคอภาษาจีนเรียกแปะแสนั่นแน่มามีภาษาจีนไม่ได้บอกแปะแสขันทศกรนะครับกินแล้วแสบคอมากโอเคไม่มีใครเพิ่มเติมเนาะชาวเฟสก็โอเควันนี้ก็สมเหตุสมผลนะครับได้เยอะเหมือนกันนะวันนี้เนื้อหาสาระจบเนาะเอาละถือโอกาสบ้านขายบ้านขายนะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสิบอกใครก็น่าเห็นใจครับมันไม่มีกินทำไงความซื่อสัตย์มันอยู่ไม่ได้จริงๆนะเอาเห็นไหมลองไม่รู้ว่ามันเป็นวาระที่ต้องคอยพิจารณาตรงนี้ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าต้องหาวิธีออกแรงทำให้เกิดมีกินขึ้นมานะอย่าไปรักเล็กขโมยน้อยเขาตรงนี้แหละครับเป็นจุดวัดใจมนุษย์อย่างสูงสุดเลยไอ้เรื่องน้ำท่วมน้ำหลากบ
อกให้ทราบไว้นะครับนั่นคนจะผ่านนี่คือผ่านตรงนี้แหละปฏิบัติธรรมชาติเนี่ยปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันบีบได้ขนาดนี้ไอ้ความหิวความง่วงมันมีทุกคนไอ้ความหิวมันไม่คลายความใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไหนผ่านก็ฝึกสิครับเมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินร้อยความหิวผ่านไปก่อน2ชั่วโมง3ชั่วโมงจึงกินหลังจากกินแล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้าได้อะไรก็ใช้คำนี้เมื่อเราหิวเราอย่าเพิ่งกินถึงจะมีกินอยู่บนโต๊ะเนี่ยแต่ก็อย่าเพิ่งกินเห็นไหมกลืนน้ำลายไปบ้างลองดูเดินนู่นนี่นั่นบ้างมันมีกินอยู่แล้วแต่เราใช้หลักคิดว่าเวลาหิวอย่าเพิ่งกินได้ไหมลองดูซิต้องคอยฝึกพวกนี้ครับเวลาไม่มีกินจริงๆเนี่ยฮะอย่างเช่นน้ำท่วมน้ำหลากแล้วก็นำมาใช้ได้การฝึกปรืออย่างนี้มันถึงว่าโอกาสใช้มันก็จะมีถึงวันหนึ่งเวลาใดนะครับถ้าหากว่าไม่ฝึกเอาไว้นะก็ไม่ไหวนะบอกใครก็ได้นะโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกใครหนูฟังหนูงอกเข้าใจมากขึ้นโอเคโอเคหมดนะไม่มีใครเพิ่มเติมนะจ๊ะเอาล่ะก็ทางหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินทางการที่หามาได้ด้วยเด้อพร้อมๆคนนี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินโบกน้ำอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปตะกับเอวังก็มีตะกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม